โอเคเดี๋ยวอาจารย์เริ่มอัดแล้วนะครับก็ใครตามมาครับตามเข้ามาดูได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายให้ทําแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวจะให้แบ่งกลุ่มกันก็เรื่องแรกเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวอาจารย์ก็มีหลักๆก็คือเรื่องแรกก็คือว่าจะให้ดูโชว์เคสก่อนว่าด็อกเกอร์เนี่ยมันมีอะไรเพื่ออะไรแล้วมันทําให้ชีวิตของ developer นะครับโดยเฉพาะคนเขียนโปรแกรมเนี่ยมันง่ายขึ้นยังไงนะครับโดยเฉพาะการที่ปกติแล้วถ้า developer เนี่ยจะต้องมา handle กับพวก infrastructure ด้วยเนี่ยคือ developer อ่ะมันต้องเป็นทั้งคนเขียนโปรแกรมแล้วก็เป็นคนที่ยังต้องดูแลระบบอยู่ด้วยคือเหมือนกับเขาต้องทำงาน2อย่างในเวลากันแต่ว่า Docker น่ะจะมาช่วยซ่อนความซับซ้อนตรงนั้นให้นะครับตรงนี้คราวนี้อาจารย์ก็เอาสิ่งแรกเลยก็คือว่าสำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปอาจารย์มีโปรแกรมนึงจะแนะนำเช่นว่าโปรแกรมนี้ครับชื่อ WRK ครับเป็น HTTP benchmark เป็น marking tool ก็คือเราจะสามารถเช็คได้ว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์เราอะมีประสิทธิภาพเท่าไหร่หรือว่าเราจะเช็คที่โฮสต์หรือว่าเวลาเรารันเซิร์ฟเวอร์ครับว่ามันจะรับลูกค้ารับ client ได้เท่าไหร่นะครับอย่าง WRK เนี่ยมันมี source code มาให้เพราะมันเป็น open source แต่ว่ามันเป็นภาษา C นะครับลองคิดดูสิว่าถ้าหากว่าเราต้องเอา source code ภาษา C มา build เองเนี่ยเป็นไฟล์ exe เพื่อรันบน Windows เนี่ยมันจะยุ่งยากขนาดไหนก็คืออย่างที่ WRK เนี่ยปรากฏว่ามันมีเฉพาะใน Linux ไม่มีใน Windows เพราะว่ามันเป็น Unix like operating system นะครับก็คือ build on Linux แต่ว่าถ้าเกิดจะทํา Windows ปุ๊บเนี่ยทํารันบน Linux ปุ๊บเนี่ยไม่ได้แหละถ้าถามหา tool บน Windows เนี่ยก็แน่นอน tool เนี่ยมันก็มีเสียตังค์นะครับแต่ว่า WRK เนี่ยเป็น tool เป็น standard เป็นมาตรฐานในการวัด benchmark เองครับถามว่าอย่างนี้ถ้าเราจะรันบน Windows เราต้องทำยังไงมันก็มีวิธีการมากมายครับที่จะรันอ่ะการมาเปิดให้ดู WRK for Windows สมมุติเราจะลงมันนะครับเราอาจจะต้องทำอะไรบ้างเราต้อง turn on developer mode ติดตั้ง Windows subsystem นะครับเข้า bash ให้ได้เสร็จแล้วก็ follow Linux state ตามดู Linux state กันบ้าง Linux state ให้ทำอะไรครับให้ build essential เห็นไหมครับก็คือ development ก็คือให้ build ให้โหลดพวก compiler นั่นเองให้โหลด compiler โหลดจิตแล้วก็มาโคลนนะครับแล้วก็ make มันจะดีเลย์หน่อยนะครับก็เดี๋ยวลองดูดูหน่อยก็คือหลักๆก็คือว่าคุณต้องติดตั้งตัว Linux subsystem เข้าไปใน Windows แล้วคุณก็ต้องมา build เหมือน Linux เหมือนกันแสดงว่าต่อให้มี Linux เนี่ยต้องมา build โปรแกรมคราวนี้มันเหมือนกับถ้าเราอยากจะใช้ด่วนๆอ่ะเราไม่อยากจะ build อย่างเนี้ยครับทำยังไงดีนะครับนี่ครับ WRK on Docker มันก็มีคนทำมาให้แล้วก็มีหลายคนนะครับอันนี้อันไหนก็ได้นะครับอาจจะเลือกมาสักอันอย่างเนี้ยครับมันก็จะมีตัว WRK ที่มันเป็น Docker file มาให้นะครับอันนี้เขา publish Docker registry เลยอ่ะก่อนนะครับนี่ตัวนี้ครับเป็น automated view ก็คือเขา publish มาเป็น Docker แล้ววิธีการใช้ก็เห็นครับก็คือ Docker run IPWRK ทั้งเองอย่างเงี้ยครับก็คือสมมติอาจารย์อยากจะได้โปรแกรมที่อาจารย์ไม่อยากจะ compile เองเพราะว่ามันมีความซับซ้อนหรืออยากได้สภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ใดซอฟต์แวร์หนึ่งอาจารย์ก็สามารถที่จะ copy paste ได้เลยอาจารย์ run อยู่บน Docker นะครับนี่ก็นะครับ run นะครับมันก็จะ run เป็นโปรแกรม WRK มาให้คราวนี้มันก็จะคล้ายๆเหมือนกับตัวนี้ละ basic usage ละนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องอันนี้อาจารย์ครูตัว image ของตัวนี้มาก่อนแล้วนะครับของเคโมนะครับแต่เป็นชาร์จ WRK อันนี้อาจารย์ครูมาก่อนแล้วแต่คืออ่ะให้มองภาพว่าเนี่ยเราสามารถที่จะรันมาได้คราวนี้เนี่ยพารามิเตอร์ตัวหนึ่งที่จะแนะนำเพิ่มก็คือขีด rm ครับลองดูสิครับว่าแดด rm มันย่อมาจากอะไรคือถ้าเราแดดตัวเดียวเนี่ยมันจะมีตัวอักษรที่เป็นพารามิเตอร์อยู่1ตัวนะครับธรรมดาของ Linux นะครับแต่ถ้าเราแดด2ตัวมันมักจะมีตัวอักษรที่เป็นคําเช่น rm ย่อมาจาก remove ครับหมายความว่าเมื่อคอนเทนเนอร์เนี่ยรันเสร็จแล้วนะครับมันจะไม่เหลือซากคอนเทนเนอร์ตกค้างนี่ครับรันเสร็จปุ๊บมันก็จะไม่มีครับก็คือไม่มีอาจารย์รันอีกทีนึงอันนี้เป็นซากคอนเทนเนอร์ตกค้างที่เรารันตัว mysql ไปเดี๋ยวอาจารย์จะบอกวิธีกรีนมันทีหลังนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงกับมันอย่างเงี้ยครับมันก็จะเหลือเอาไว้พวกนี้กินพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ทั้งนั้น
ก็คือเมื่อเวลาผ่านไปเราต้องมีวิธีการที่จะจัดการเคลียร์พวกนี้สมัยก่อนด็อกเตอร์เคลียร์พวกนี้ยากมากเคลียร์พวกนี้ยากมากแต่ว่าปัจจุบันเคลียร์ง่ายแล้วเมื่ออาจารย์ลาหนึ่งอยู่อังกฤษมันก็จะบอกเบสิกยูเซจอาจารย์สามารถที่จะใส่พารามิเตอร์เช่นตามที่เขาบอกได้เลยนะครับก็ copy ไปคือบอกว่ารันเป็นช่วงระยะเวลานะครับ12เคส400 connection นะครับในช่วงระยะเวลา duration ก็คือ30วินาทีนะครับอาจารย์อาจจะรันไปที่เว็บ Google ดูก็ได้อ่ะนี่ออก30วิมันอาจจะนานไปนะครับขออนุญาตเป็น10วินาทีแล้วกันนะครับจะสามารถเทสเราสามารถเทสตรงเปลี่ยนตรง URL ให้เป็นเซิร์ฟเวอร์เราได้จริงอย่างเงี้ยใช้เป็น denial of service ก็ได้ก็คือเราสามารถโจมตีเครื่องใดเครื่องหนึ่งครับเครื่องใช่ไหมเราก็ยิงแพ็กเกจไปเลยอย่างเงี้ยยิงไปแล้ว 6,000 กว่าแพ็กเกจยิงไปแล้ว 6,000 กว่าแพ็กเกจนะครับตรงนี้ในช่วงเวลา10วินาทีนะครับมันก็จะบอกเลยว่าเนี่ยมี latency เท่าไหร่900กับ976มิลลิเซคเซคันด์อันนี้คือเป็น average มี standard deviation มี max มีอะไรบอกก็คือบอกได้ว่า capable ของเว็บเซิร์ฟเวอร์เราที่เราทำขึ้นมาจะรองรับ client ได้มากหรือน้อยขนาดไหนแต่เนี้ยถ้าเกิดว่าอาจารย์ไป compile เองเรื่องใหญ่เลยครับ compile อย่างนี้เรื่องใหญ่เลยเพราะว่า compile ภาษา Cทุกวันนี้แค่ C# ก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมเรานี่ภาษา C หรือ C++ บางคนนี่ยังไม่อยากจะเข้าไปใกล้เลยนะเพราะว่ามันคงยากนะครับภาษามันเด็กสมัยนี้สมัยการเรียน C เนี่ยโอ้โหไลบรารีมันเยอะสภาพแวดล้อมมันดูแทบจะทำไม่หมดเลยนะครับจะคอมไพล์ทีนึงมันยุ่งยากอะครับมันยุ่งยากมันจะไม่เหมือนกับ Java ที่คุณโหลด JDK มาแล้วมันทุกอย่างคือ .NET Framework ที่มันมีทุกอย่างเนี่ยแต่มันจะมีสภาพแวดล้อมที่เยอะนะครับอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวดร.อ ที่เราสามารถใช้ได้มันมีโปรแกรมอีกเยอะแยะสารพัดเลยนี่ครับ WordPress อย่างเงี้ยจุมล่า Presta Shop โอ้โหมีทุกอย่างครับอย่างนี้ให้ทายเถอะว่ามันต้องมีอื่นอีกไหมเช่น Magento มีไหมอย่างเงี้ย Docker มี Magento ด้วยแน่นอนครับมันก็คือมีทุกเจ้าครับมีทุกแต่ละเดสเลยก็ว่าได้อย่างเช่นอะไรนะบางคนไปเรียน Oracle มาใช่ไหมครับ Oracle XE Docker ก็มีเหมือนกันครับเห็นไหมครับบางทีจะติด Oracle สร้างสภาพแวดล้อมของ Oracle เนี่ยมันยากเหลือเกินเราหลายครับหลายซ้อนติด Oracle ที่เป็นตัวนี้นะครับตัว Oracle XE ยิ่งอาจารย์จะทำได้เหมือนกันไม่ได้ทำตัว Oracle ไม่ได้สร้างให้มันโชว์ไว้อย่างเงี้ยครับก็มีหลายตัวที่เราสามารถที่จะใช้จาก Docker ได้มีเยอะมากอย่าง Docker ของพวกอะไรนะถ้าจะรันเป็น Python อย่างเงี้ยครับเราอยากจะพัฒนาแอปพลิเคชันบน Python อย่างเงี้ยครับก็มี Python ให้เราได้ให้เลือกได้แล้ว Python เนี่ยแล้วอย่างปัจจุบันเนี่ยก็เวอร์ชันมันก็มีถึง 3.7 แต่จะบอกว่า 3.7 3.6 3.5 ไม่ compatible กันเลยไม่คอมแพตติเบิลมีเบรกกิ้งเชนตลอดนะครับ 3.4 ก็บินเบรกกิ้งเชนเหมือนกับเครื่องนึงอ่ะคุณรันแอปพัฒนาได้ 3.5 แล้วคุณติด 3.6 มีโอกาสที่แอป2ตัวเนี่ยจะไปไม่รอดสักตัวใดตัวหนึ่งคือความยุ่งยากของมันนะครับมันแอปพลิเคชันปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันรันเวอร์ชันเยอะมากท่าน Docker จะมาช่วยตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างอาจารย์ก็มีแอปที่อาจารย์ทำอยู่ปัจจุบันแล้วต่อไปที่ เครื่อง PC ที่ห้องนะครับอันนี้ตัวแอปปัจจุบันที่อาจารย์ทำอยู่อาจารย์กำลังทำระบบไหนนะครับระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเซ็นเอกสารนะครับตรงนี้ก็คือเป็นตัวนี้ของคณะยุทธเราอันนี้เป็นระบบเซ็นเอกสารคราวนี้ตัวแอปเนี่ยครับมันจะอยู่ในอาจารย์จะใช้ Git Repository คือตัวนี้ของ GitLab นะครับ GitLab ถามว่าทุกครั้งที่อาจารย์ push change เข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นมันจะไปอ่านไฟล์นี้ครับ GitLab CI แล้วมาจาก continuing integration มันทำอะไรบ้างไปดูไฟล์นี้กันนะครับสิ่งที่ GitLab ทำก็คือว่ามันก็จะไปอ่านสร้าง image ตัวนึงชื่อ Docker นะครับโหลด image ของ Docker ขึ้นมา
สั่งรันสคริปต์ของ Docker แล้วก็ build Docker ครับ Docker ก็คือ Docker build จุดเดี๋ยวจะได้เรียนกันในถัดไปว่าเนี่ยมันก็จะไปอ่านตัว Docker file นะ build มาเป็น image ตัวนี้เก็บเอาไว้ก็คือมันจะเก็บไว้ใน repository ตรง registry ตรงนี้นะครับอันนั้นก็จะมี image ที่สร้างเสร็จแล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะเอา image ตรงนี้ครับไป deploy ใน server จะมี image ที่เรียงตามวันที่ตามวันเวลาคราวนี้เวลามัน build เนี่ยครับมัน build เนี่ยให้ดูผ่านๆก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะได้ลงมือปฏิบัติกันจริงจังแน่นอนอาจจะยังงงหน่อยก็มันจะไปเช็คตัว Docker file นะครับ Docker file ก็จะทำการอ่านตัวสคริปต์เช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยเขียนเว็บด้วย ASP.NET Core นะอาจารย์ก็จะไปเอาตัว builder มาตัว compiler มาว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้บอกเลยอาจารย์ไม่ได้แบบ compile เองทุกครั้งที่อาจารย์แก้โค้ดมันจะ compile นะครับเสร็จแล้วก็ copy ของ source code มาไว้ที่ห้องนี้แล้วก็ publishเมื่อ publish เสร็จปุ๊บเนี่ย image ที่เป็นตัว compiler เนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากอาจารย์ก็จะใช้ image ตัวที่มันเป็น runtime ของอาจารย์เองนะครับแล้วก็ run app นะครับ copy app แล้วก็ run app เนี่ยคำสั่งมันก็มีไม่เยอะนะไอตัวเทาๆตรงเนี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอาจารย์คอมเมนต์เอาไว้เนี่ยก็เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันง่ายๆนะครับสมมติอาจารย์แก้ไขโค้ดเอาเนี่ยขออนุญาตแก้ลองแก้หน้าแรกดูแล้วกันนะครับอย่างหน้าแรกเนี่ยตรงนี้นะครับระบบบริหารจัดการเอกสารใช่ไหมครับรับหมดเลยเดี๋ยวอาจารย์จะแก้ใหม่เอกสารเติมนี่แปลกันหน้ายิ้มนะครับมันจะไปหน้ายิ้มเลยคราวนี้อาจารย์จะพุชลงไปในจิตของอาจารย์อันนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับแต่คืออาจารย์ของอาจารย์จะพุชลงไปนะครับตรงนี้มันจะเทสไปนะครับแล้วก็พุชลงไปก็คืออย่างนี้อาจารย์จะพุชเข้าไปตัวในบนเซิร์ฟเวอร์ของจิตแล็บมันก็จะบอกว่ามีไฟล์ที่ซอสโค้ดที่อาจารย์เปลี่ยนนะครับตรงนี้นี้พอเข้าไปในหน้าของตัวจิตแล็บนี่ครับอาจารย์พุชเข้าไปแล้วตัวรีพอร์ตจะรู้ตรงนี้นี่ครับสิ่งที่นะครับนี่ครับตัวไปลายมันจะเริ่มทำงานทันทีคือมันจะเริ่มทำตามคำสั่งของไอ้จิตต่อ CI ที่การทำเราเข้าไปดูกันนะว่ามันทำอะไรบ้างน่าจะเอาคล้ายๆ Docker เนาะมันก็จะรันคำสั่งที่อาจารย์เทรดสคริปต์ที่อาจารย์ทำเอาไว้นะครับคุ้นๆเนาะมี True มี Vesting นะครับมี Download Verify เป็น Docker Build นะครับอันนี้อาจารย์ก็จะโหลด Docker Image อันนี้มา Build ๆๆๆออกมาก็รอมันประมาณ 3-4 นาทีมันก็จะ Build เสร็จแล้วก็คือเราแก้ไขที่หน้าเว็บเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องมาพิมพ์มาอัพ Source Code เองไม่ต้องมาเช็คนู่นนี่นั่นสารพัดอย่างเราสามารถที่จะแก้ Source Code แล้วอาจารย์ก็ Push ลงไปที่จิตของเราที่ repository ของตัว source code ตรงนี้ได้เลยอันนี้เป็นโชว์เคสให้ดูก่อนนะว่าประโยชน์ของมันเนี่ยมันทำอย่างนี้ได้ทีนี้ดันแก้หน้าแรกไปแล้วนะครับเป็นยิ้มๆใช่ไหมครับเป็นใส่อีโมติคอนหัวเราะลงไปนะครับมันก็กำลังดาวน์โหลดอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้เปลืองทรัพยากรใช่ไหมเลยก็คือระบบของจิตแล็บเขาก็จะทำให้เราแต่มันก็จะมีแพ็กเกจคืออยู่ว่าจำกัดว่าคุณจะบิวได้ไม่กี่ครั้งถ้าทำงานเป็น developer จริงๆบิวทุกวันก็คงไม่พอครับก็บิวได้ประมาณ 4-5 วันก็คงเต็มแล้วนะแต่อันนี้อาจารย์ไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นนะครับมันก็จะบิวได้สักพักนึงก็เดี๋ยวรอมาสักครู่นะครับตรงนี้ระหว่างนี้เนี่ยระหว่างที่รอเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปเซิร์ฟเวอร์ของอาจารย์รอนะเซิร์ฟเวอร์อาจารย์ล็อกอินได้ Public Private Key นะครับอันนี้อาจารย์ก็ไม่ถามรหัสผ่านนะครับตรงนี้ป้องกันคนแฮกก็ระบบล็อกอินด้วยรหัสผ่านมันจะบล็อกเลยนะครับมันจะบล็อกแอดมินเลยอ่ะตอนนี้ก็
ือตรงนี้อาจารย์จะให้ดูว่าไฟล์ที่ใช้อาจารย์ใช้อัพใช่ไหมครับก็คืออาจารย์มีไฟล์ shell script อยู่ก็คือมันจะใช้เป็น docker compose เพราะเราจะได้อย่างนี้ก็คืออาจารย์สั่ง docker compose ก็คือ pull มาก็คืออัปเดตมันนะครับเราก็ปิดเซิร์ฟเวอร์ตัวเก่าทิ้ง remove ตัวเก่าทิ้งแล้วก็อัพก็คือสั่งให้มันทำงานดีคือเป็น background นะครับแต่เราก็คูณลบค่าลบค่าอีกทีก็ประมาณนี้ครับก็คือเดี๋ยวเราจะได้ทำกันเดี๋ยวใช้เวลาอีกหลายคาบแต่ว่าให้ดูคร่าวๆแบบว่ามันมีสเต็ปของมันก็คือนี้อาจารย์ก็รอมันดิวนะครับมันก็เริ่มดิวละมันดิวเสร็จแล้วก็เนี่ยมันเริ่มดิวละครับอาจารย์ใส่ฟัง .net publish ก็คือเริ่มคอมไพล์เว็บของอาจารย์ละมันก็จะดาวน์โหลดของมันพวก dependency ต่างๆให้ปึ๊บๆๆนะครับมันก็ทำให้เป็นสคริปต์ที่ทำให้ตรงนี้แปลว่าถ้าเรามี legacy เราที่มันเป็นแต่ละเวอร์ชันเนี่ยอาจารย์สามารถจะย้อนกลับไปเวอร์ชันเก่าได้ที่อาจารย์ไม่ต้องไปอะไรนะคือเรามีหลายเวอร์ชันที่แบบว่าเกิดมันมีปัญหาแล้วก็ถอยกลับได้พอมันบิ้วเสร็จปุ๊บนะครับอาจารย์ก็จะใส่เป็นใน image ตัวหนึ่งที่มันเป็นสภาพแวดล้อมที่สำหรับการรันอันนี้มันคอมไพล์เฉยๆไม่ใช่ใช้รันนะครับเดี๋ยวนี้พวกเรามี17คนเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะให้แบ่งกลุ่มกลุ่มดีเอา4กลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มละ4คนกำลังดีแล้วก็คนที่17ก็อยู่กลุ่มไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์แบ่งให้นะครับก็เดี๋ยวจะให้รัน Docker เข้าไปที่บนเซิร์ฟเวอร์เพราะทุกคนมี account server อยู่นะครับเลือกมาสักของบัญชี1คนรันเข้าไปในบัญชีของตัวไลโนดนะตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วล็อกเกอร์เข้าไปข้างในนั้นจะมีเวลาช่วงบ่ายให้ทำนะแต่อันนี้คือให้ดูก่อนว่าเป็นโชว์เคสพวกคุณยังไม่ต้องทำซับซ้อนขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวจะแบ่งกลุ่มให้กลุ่มละ4คนก็เดี๋ยวจัดให้นะครับจัดให้เดี๋ยวจะมีจับฉลากแล้วกันเนาะจะได้ดูแฟร์ไม่งั้นเดี๋ยวใครๆก็บอกอุ้ยใบอ่านเราอยู่กลุ่มนายเราอยู่กลุ่มนายใช่ไหมโอ้มันจะกระไรอยู่ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้มันวิวเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะใส่ใน image อีกตัวนึงซึ่งอาจารย์สร้างภาพแวดล้อมแล้ว dependency ที่เป็นแพ็กเกจของอาจารย์มาให้นะครับตรงนี้ก็จะ copy ไป copy แล้วก็สั่งว่าเมื่อแพ็กเกจเนี่ยรันให้รันคำสั่งนี้ครับต่อไปแล้วก็รันด้วยไฟล์ dll ตอนนี้สร้างแพ็กเกจเสร็จวิวเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ก็จะ push ลงไปที่เป็นตัวนี้ครับ2018 1 มกราคมนะมกราคม30 มกราคมนี่ครับอันนี้ก็เวลา 8:42 นาทีนี่ไม่เวลา GMT นะมันก็เลยเป็น1:01ก็พุชลงไปนี่อาจารย์ก็กำลังพุชลงไปก็คืออาจารย์สร้างอิมเมจขึ้นมาครับสร้างอิมเมจเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนการสร้างอิมเมจด้วยอาจารย์ก็กำลังพุชลงไปอยู่ก็มันดูว่าเหมือนมันเป็นโปรเซสที่ใช้เวลานะแต่ว่ามันเหมือนกับมันรันของมันเองนะแล้วก็แพทเทิร์นการรันเนี่ยก็คือสามารถ copy paste หาได้จากอินเทอร์เน็ตได้ทั่วไปเลยเนี่ย job success แล้วเรียบร้อยนะครับ job success แล้วถ้าเราไปดูใน registry นะครับมันก็จะมีจุดอีเมลของ Docker โผล่เข้ามาให้นี่ครับก็30นี่ครับตัวนี้สังเกตไหมครับว่าตัว hash เนี่ยของตัว2ตัวกับ rated เนี่ยมันเหมือนกันคืออาจารย์ก็ตั้งไว้มันเป็นตัว rated เลยนะครับตรงนี้ก็คือแบบ build เสร็จเมื่อไม่ถึง1นาทีนี้เองเสร็จแล้วอาจารย์ก็มาสั่งคำสั่งที่ถนนไปก็คือตรงนี้ให้รู้ก็คืออาจารย์สั่งคำสั่งว่ามันง่ายคือ pull คือให้ไปดาวน์โหลด image ตัวใหม่มาดาวคือสั่งเซิร์ฟเวอร์ตัวเก่าให้มันปิดลงไป stop ลงไปนะ stop container ตัวเซตเก่าไปนะครับ rm ก็คือ remove ลบทิ้ง up ก็คือสั่งให้มันรันขึ้นมาใหม่มันจะเป็นคนละตัวอยู่แล้วเพราะว่ามันมีอะไรครับตัว id ของมันนะที่มันไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็สั่งคูณสั่งลบค่าอย่างนี้อาจารย์ก็จะรันเป็นสคริปต์นะครับในดีโน่แล้วมันก็จะเริ่มเช็คดูว่าอาจารย์รันด้วยแต่ถ้าเกิดที่เป็น Redis มันก็บอกว่า Redis เนี่ยมันตัวใหม่แล้วไม่ต้องทำอะไรนะครับก็ผ่านต่อไปก็คือจะรันในอีเมลของอาจารย์
การสแลชอาร์เอสดีสมาร์ทคอนแทคตรงนี้มันก็บอกว่าเนี่ยมันก็จะมีตัวอิมเมจบางตัวนะครับที่มันเอ็กซิสอยู่แล้วเพราะตรงนี้อาจารย์ใช้เซนโอเอสมันก็เลยมีเอ็กซิสอยู่แล้วมันก็จะไม่ดาวน์โหลดใหม่นะครับมันก็จะดาวน์โหลดเฉพาะตรงโค้ดที่อาจารย์ติดเนี่ย83แค่นั้นเองโปรแกรมเงี้ยกระบวนการอ่ะพวกคนดูอาจจะรู้สึกว่ามันนานใช่ไหมว่าเราใช้เวลานานเวลาจะพุชออกไปได้แต่ว่าอย่างน้อยคือจำนวนเมาส์หรือจำนวนคีย์บอร์ดที่อาจารย์พิมพ์เนี่ยมันน้อยมากเลยอาจารย์แค่พุชโค้ดเข้าไปแล้วหน้านี้มันทำของมันเองเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็มาแค่รันสคริปต์เพื่ออัปเดตเว็บไซต์จริงๆแล้วเวลาเราแก้เว็บไซต์ทีเนี่ยบางทีเราแก้แอปแก้อะไรอ่ะบอกคุณทำโปรเจกต์มาแล้วนี่แก้กันกี่ร้อยครั้งใช่ไหมครับก็จะเช็คดูเราแก้กันเป็นร้อยครั้งให้ลูกพิมพ์ตั้งกี่รอบใช่ไหมแต่ถ้าเราสามารถจับแอปของเราไปใส่ในล็อกเกอร์ได้คุณอัปเดตปุ๊บก็ขึ้นโฮสต์แล้วเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเราดันในโลคอลโฮสต์มันก็เป็นแบบหนึ่งใช่ไหมรันบนอะไรครับรันบนเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปก็เป็นอีกแบบนึงก็จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณรันในโลคอลโฮสต์แล้วรันในล็อกเกอร์แล้วมันเวิร์กคุณไปรันที่เซิร์ฟเวอร์อื่นในล็อกเกอร์มันก็จะเวิร์กเหมือนกันมันจะการันตีว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันจะสำเร็จมันจะเวิร์กได้งั้นเขาก็มักจะใช้กันมีอาจารย์ก็จะผูดตัวหมายงานครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนี่ครับอาจารย์ก็จะสั่งว่าตัวอาจารย์จะสั่งตรงนี้ก็คือสต็อปมันนี่นะครับก็คือสั่งสต็อปตัวเก่านะครับตรงนี้อาจารย์ใช้ตัวเว็บกับเลดี้เป็นไดร์เบดในเมมโมรีนะครับตรงนี้จากนั้นอาจารย์ก็จะสร้างตัวใหม่นะครับเราก็คูณก็คือลบตัวเก่าทิ้งพอลบเสร็จแล้วเนี่ยง่ายอาจารย์เข้าเว็บเว็บครั้งแรกมันก็จะโหลดต่อยใช่ไหมครับนี่ครับเป็นหน้ายิ้มละแต่ว่าทุกครั้งที่เราแก้ source code เนี่ยนะครับ code มันก็จะมาคราวนี้บางทีเนี่ยถ้าคุณอาจจะมองว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีหลายเวอร์ชันนะเราก็สามารถย้อนกลับไปได้เราก็เพื่อ compose ของอาจารย์จะให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างการมีไดต้าเบส2ตัวก็คือตัวมีด็อกเกอร์อยู่2ตัวที่รันก็คือตัว Redis Server กับตัวเว็บของอาจารย์มันก็จะบอกว่าอ๋อมาจากตัว repository ตัวไหนนะมีค่า environment อะไรใช่มั้ยครับมีค่า environment อะไรมีพอร์ตอะไรพวกนี้เชื่อมกันก็จะบอกว่าแล้วก็ให้มันรันขึ้นมานะครับอ่ะอันนี้ยังต้องไปสนใจกันนะครับอันนี้เรายังห่างไกลอันนี้เราอันนี้ก็คือโชว์เคสให้ดูเห็นไหมครับอาจารย์สามารถแก้เว็บไซต์แก้อะไรได้แล้วคราวนี้อ่ะเรากลับมาของเราบ้างละสิ่งแรกที่วันนี้ที่จะเรียนเป็นก็คือว่าเราจะเรียนคำสั่ง Docker Run แล้วก็เป็น Docker 2 อย่างคือเราจะรัน Docker ได้รูปแบบต่างๆแล้วก็เราจะสร้างอิมเมจของเราเองขึ้นมานะตอนนี้เราจะสร้างอิมเมจของเราเองขึ้นมากระบวนการสร้างอิมเมจนั้นมีได้วิธีการ2วิธีอันแรกเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เขาเรียกว่า Docker file ที่อาจารย์โชว์ให้ดูอีกนึงก็คือเราแบบใช้ Docker แบบเราพิมพ์สดๆเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับเราจะใช้คำว่า Docker commit ตรงนี้อาจารย์ขอเปิดไว้ก่อนก็คือ Docker run กับ Docker commit เราจะเรียนกัน2คำสั่งครับอันนี้จากคราวที่แล้วเนี่ยอันนี้เราได้โหลด image มาไว้แล้วเนาะอันนี้ก็คือตอนนี้เครื่องอาจารย์โหลดตัว CentOS กับตัว Apache MySQL มานะครับบท KWRC มาก็เอาทีละอย่างแล้วกันอย่างแรกก็คือว่าคือจากที่เรารันมาเนี่ยสมมุติอาจารย์รัน Docker รันนะครับติด IP เป็น CentOS ติด IP คืออะไร I ก็คือบอกว่าเป็น interactive ใช่มั้ยครับ T คือบอกว่าเป็นแท็กตัว latest คือล่าสุดก็คือเป็น CentOS ตัวล่าสุดนะครับรันขึ้นมาแล้วก็จะได้เป็นตัว ID ของตัว CentOS ตัวนี้ถ้าอาจารย์เปิดนะครับมันขอเปิดตัวอีกตัวเช็คอีกหน้าต่างหนึ่งถามว่าก็จะมีตัว ID EED ใช่ไหมครับก็คือตัวนี้ EED 8952ก็คือรันคำสั่ง bash ใน CentOS อยู่คุณจะสังเกตได้ว่าสภาพแวดล้อมอย่างนี้ครับอย่างเช่นอาจารย์เข้าห้องรูทเนี่ยมันคือคนละที่กันกับเซิร์ฟเวอร์ข้างนอกถูกไหมครับอันนี้อาจารย์เป็นอันนี้เป็นเอาท์ไซด์เนาะมีห้องเอาท์ไซด์อยู่นะครับตรงนี้เป็นห้องเครื่องของเราปกติแต่เครื่องเนี่ยมันไม่มีเห็นไหมว่าสองเครื่องมันแยกอิสระต่อกันคำถามมันเกิดขึ้นมาว่าอ้าว
แล้วอย่างนี้เราจะคอนเน็กเชื่อมเครื่องสองเครื่องอ่ะเข้าหากันได้ยังไงอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะก๊อปไฟล์หากันได้ก็ยังดีนะเราน่าจะก๊อปไฟล์หากันได้ก็ยังดีเพราะว่ามันเหมือนกับเครื่องสองเครื่องที่รันต่างคนต่างรันแย่งเป็นอิสระต่างหากถ้าเกิดอาจารย์เช็คดูนะครับตรงนี้inspect ใช่ไหมครับED ใช่ไหมอันนี้ตัว ID ตรงนี้ EDอาจารย์ก็พิมพ์ไปมันก็จะบอกว่าตัวนี้มี IP address เป็น 1.2.7.0.2 ก็คือเป็นอีก IP address นึงไปเลยเป็นอีกเครื่องนึงไปเลยคราวนี้อาจารย์ให้ดูตรงนี้มันเป็นทริคนะครับทริคแรกเนี่ยให้ดูก่อนว่าอันนี้เผื่อจะแฮกได้อันแรกเลยคือถ้าเกิดพิมพ์คำสั่งเมาส์เนี่ยจะบอกอะไรจะบอกว่าเครื่องเราเนี่ยมีพอดิชันอะไรบ้างที่มันเชื่อมต่อมีดิสอะไรบ้างครับคราวนี้เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ต้องไปสนใจนะครับเราดูข้างล่างก็พอตรงนี้ครับที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้อาจจะดูยากหน่อยนะครับก็อาจจะต้องฟูลสกรีนนี่ก็พยายามปรับฟอนต์แล้วให้ดูตรงนี้ครับว่าตัวเทคโนโลยีที่เป็นรูทเนี่ยครับมันเก็บเอาไว้ในห้อง /var/lib/docker/overlay 2นะครับตรงนี้แล้วมันก็ตามด้วยชื่อ partition นะครับชื่อห้องชื่ออะไรตรงนี้ครับคือมันจะคืออย่างนี้ไฟล์ system ของ docker เนี่ยเวลาคุณครูเนี่ยสังเกตอะไรไหมมันจะมีแยกเป็นอะไรนะมันจะมีแยกเป็นชั้นๆใช่ไหมครับที่แบบว่าเป็น layer ทุกครั้งที่เรา commit หรือเราสร้าง image ใหม่มันจะสร้าง layer ใหม่ขึ้นมาซ้อนๆกันไอ้ที่เราทำอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ไหนอาจารย์สร้างห้อง insight ขึ้นมาดูนะครับอันนี้เราอยู่ใน docker นะ eed นะอาจารย์สร้างห้องมาชื่อ insight มานี่ครับก็ลองมาหาซิว่าไอ้ insight ที่ว่าเนี่ยมันอยู่ผ่านไหนกันแน่ในเครื่องเรามันอยู่ผ่านไหนกันแน่ในเครื่องเราก็คือมันอยู่ในนี้ครับมันอยู่ใน /var/lib/docker แล้วก็ overlay ครับลองเข้าไปดูก่อนนะครับ var lib docker overlay 2นะครับนี่มันก็จะมีตัวโอ้โห partition เต็มไปหมดเลยนะครับเราก็ต้องดูต่อนะครับว่ามันอยู่ในไหนมันอยู่ในห้องตัวนี้ตรงนี้ที่เรารันอยู่ก็คืออยู่ในห้อง F6 นะครับ F6187 นี่ไงที่เรารันอยู่นะครับ F6187 นะครับF6187 อ่ะอยู่ในห้องนี้นะครับเข้ามาอันนี้คือจะให้ไปดูว่าไฟล์ที่จริงมันอยู่ตรงไหนครับเราต้องไปหาจากคำสั่งเมาส์นะครับว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เรามันรันอยู่ที่ไหนอย่างนี้นะครับคราวนี้มันก็จะมีห้องอยู่ครับมันจะมีห้องโลเวอร์กับห้องเมอร์ชนะครับก็คือห้องดิฟก็คืออย่างที่บอกว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยมันรันจากอิมเมจถูกไหมครับอิมเมจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อิมเมจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้งั้นเลเยอร์ทุกอย่างไฟล์ทุกอย่างของอิมเมจจะอยู่ในห้องโลเวอร์ซึ่งมันก็จะมันจะอยู่ในชั้นของโลเวอร์นะครับตรงนี้ไม่เป็นไรเราไปดูห้องเมิร์จครับเมิร์จคือบอกว่าทุกครั้งที่เราแก้ไขไม่ไฟล์ตัวรับไฟล์ทางจะอยู่ในห้องเมิร์จอยู่ในห้องเมิร์จเสมอนี่ครับแม้คุ้นไหมมันก็จะเป็นผ่านมันก็มีอนาคอนดาโพสต์ดอทล็อกอาจารย์จับดูหน้าต่างนึงนะครับเห็นไหมดูคุ้นยังคล้ายๆกันแล้วเนาะอันนี้เราอยู่ในคอนเทนเนอร์นะอาจารย์อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ในห้องนี้การเข้าห้องรูทมีไฟล์ที่ insight ที่อาจารย์รันอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์เข้าห้องรูทนะครับมีห้องที่ insight เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ถ้าเราเห็นในคอนเทนเนอร์เราจะเห็นว่าเป็นห้องรูทธรรมดาครับแต่ถ้าเราดูจากเครื่องข้างนอกครับมันจะเป็นผ่านยาวๆบอกว่า lib docker เนี่ยคือเก็บทุกอย่างของ docker ไว้อยู่แล้วครับเก็บไว้อย่างนี้นะครับโอเวอร์เลย์ก็คือเป็นชั้นๆๆนะครับเป็นโอเวอร์เลย์ก็เลย์ที่แปลว่านอนโอเวอร์ก็ชั้นก็คือนอนทับลงมาเป็นไฟล์ซิสเต็มของ Docker ส่วนตัวนี้ตัวเป็น ID ของวอลลุ่มหาได้จากไหนหาได้จากคำสั่งเมาส์หาได้จากคำสั่งเมาส์มี slash merge ก็คือบอกว่าผลลัพธ์ปลายทางเราก็เข้าห้องรูทมาก็คือเหมือนในห้อง partition เป๊ะเลยนะครับมีห้อง insight ใช่มั้ยครับถ้าเกิดอาจารย์ดูนะอาจารย์สร้างห้อง insight ของห้องนี้ล่ะครับเกิดอะไรขึ้นนะอินไซต์2เหมือนกันซึ่งมันก็ไม่น่าจะแปลกอะไรเพราะอะไรเพราะว่าคอนเทนเนอร์มันก็ต้องเก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์เครื่องเราอ่ะมันจะไปไหนเสียนะไฟล์มันก็อยู่สักที่นึงอ่ะอยู่สักที่ที่นึงอ่ะที่เราจะอยู่ได้ฉะนั้นในทางกลับกันครับถ้าอาจารย์อยู่เครื่องข้างนอก
น้ำจะอยู่เพื่อข้างนอกนะครับมันก็จะแก้ไขข้างในนี้ให้นะครับแก้ไขข้างในนี้ให้คราวนี้ท่านถามว่าโอ้โหอาจารย์อย่างเนี้ยมันก็ต้องเราก็ต้องมาหาตรงผ่าตรงนี้ใช่ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนกระบวนการหาผ่าเนี่ยมันยากมากเลยแต่คุณอาจารย์ต้องสั่ง CT ทำมาได้เลยเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกก๊อปจากตรงนี้ใช่อย่างเนี้ยอย่างที่บอกไปเราจะก๊อปจากไหนครับเราจะก๊อปได้จากเครื่องข้างนอกเข้าเครื่องข้างในอย่างเดียวเครื่องข้างในที่เป็นตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยจะออกข้างนอกไม่ได้มันจะออกไม่ได้นะครับมันออกไม่ได้เนื้อหาเริ่มมาแล้วนะเนื้อหาเริ่มมาแล้วครับถ้าคิดว่าจะจำไม่ได้ก็จดนะครับหรือไม่งั้นก็ไปจดหลังจากที่ฟังเสร็จนะว่าอย่างเงี้ยคือเครื่องข้างในมันจะแอคเซสข้างนอกไม่ได้แปลว่าคุณจะก๊อปไฟล์เข้าไฟล์ออกอะไรคุณต้องมาทำจากเครื่องข้างนอกเครื่องข้างนอกไม่ได้ทำจากเครื่องข้างในนะครับตรงนี้ย่อหน้าต่างให้นะจะได้เห็น
เพราะมันกลับมาต่อได้นะครับใช้ลิงก์เดิมนะครับรู้สึกว่าใช้ลิงก์เดิมถ้าใครไม่ได้ก็รีเฟชนะครับรีเฟชดูมันกลับมาถ่ายทอดสดต่อนะครับโอเคนะครับต่อเลยนะครับก็คือยันมี Docker image ที่เป็นตัว CentOS เดี๋ยวนะฟอนต์มันใหญ่ไปนะขอเปลี่ยนนี่มีอะไรครับขอเปลี่ยนฟอนต์ได้เฉยนะครับกลับไปดูตัวอีเมลนะครับตัว CentOS อยู่นะครับตรงนี้อีเมล CentOS อยู่คราวนี้คอนเทนเนอร์ที่อาจารย์รันเพิ่งติดไปเนี่ยก็คือตัว CentOS เนี่ยครับคราวนี้ดูนะครับเป็นประเด็นที่2ที่คุณรู้ก็คือว่าทุกครั้งที่เราสร้างคอนเทนเนอร์ใหม่ครับวอลลุ่มอ่ะไอ้ที่เก็บไฟล์มันจะเปลี่ยนใหม่เสมอต่อให้คุณเอามันอีเมลเดิมสมมุติถ้าเกิดอาจารย์ยังรันเหมือนเดิมนะอีเมล Docker รันนะครับIP CentOS ครับตอนนี้อาจารย์เข้ามาอยู่ในตัว Docker ตัวใหม่แล้วนะครับตรงนี้จะสังเกตได้ว่าอาจารย์จะได้ ID ของ Docker ที่เป็นตัวใหม่แน่นอนเมื่อ Docker มันมี ID ที่เป็นตัวใหม่ใช่ไหมครับให้อาจารย์เข้าห้องรูททุกอย่างที่เคยทำมามันก็หายครับนะทุกอย่างที่เคยทำมามันหายคราวนี้ปัญหามันเกิดยังไงครับปัญหาว่าเกิดตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่อย่างเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์สาธิตให้ดูว่าอาจารย์แก้โค้ดแล้วอาจารย์ก็อัปเดตเวอร์ชันของตัวอิมเมจตัวใหม่ครับเมื่อคุณเปลี่ยนอิมเมจใหม่ไฟล์ข้างในมันก็จะหายหมดเลยคราวนี้ก็เกิดปัญหาแล้วครับว่าอ้าวถ้าไฟล์หายเลยแล้วเราต้องทำยังไงล่ะเราถึงจะให้มันไฟล์ที่เรามีอ่ะมันเพอร์มาเนนต์คงทนถาวรคงอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนเวอร์ชันของอิมเมจก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์สตาร์ทอิมเมจเดิมนะครับผมการ exit ไปนะครับคอนเทนเนอร์เราไปดูคอนเทนเนอร์นี่ก็คือมันจะมี CentOS 2ตัวอันแรกน่ะปิดแต่เพิ่งปิดเมื่อสักครู่นี้เอง4วินาทีกับที่อันนี้มันเออร์เลอร์ไปก็คือเรา EED นี่ครับที่เราเพิ่งเปิดเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เพื่ออาจารย์จะแฮงไปนั้นถ้าอาจารย์สามารถสตาร์ทกลับมาใหม่ได้ Docker สตาร์ท EED นะครับก็คือตัวคอนเทนเนอร์เก่านะครับตัวคอนเทนเนอร์เก่ามันรันแล้วนะครับตัวนี้อาจารย์ก็ใช้อย่างนี้ครับ Dockerattach ได้ครับอาจารย์จะสามารถกลับเข้าไปได้อีกคำสั่งนี้คือ attach คือเรากลับเข้าไปใน Docker ตัวเก่าได้นะครับตรงนี้ถ้าอาจารย์เข้าห้อง root นะครับตรงนี้เห็นไหมครับมีไซส์1 2 3มันก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมยังอยู่ครบเหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนนะครับตรงนี้มีไซส์1 2 3ที่เราสร้างไว้เมื่อก่อนหน้านี้ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันต้องเป็นตัวคอนเทนเนอร์ตัวเดิม ID ตัวเดิมด้วยถ้าเปลี่ยน ID ถ้าเราสตาร์ทใหม่เมื่อไหร่ ID มันก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับสิ่งที่ควรรู้ตอนนี้คือว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยครับจะเปลี่ยนเมื่อสตาร์ทใหม่ image อันนึงนะครับมีได้หลายคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ใหม่ข้อมูลใหม่ด้วยครับคอนเทนเนอร์ใหม่ข้อมูลใหม่ด้วยนะครับแล้วก็คำสั่ง Docker ที่เพิ่มเข้ามาตะกี้นี้คือ Docker attach ตามด้วย ID นะครับก็คือเราจะกลับมาที่ตัวคอนเทนเนอร์ตัวเก่าแล้วก็จะกลับมาได้ตรงนี้มันมี2 อย่าง Docker exit ใช่ไหมครับ exit -ip ID แล้วก็ตามด้วย command ตัวนี้ที่คำสั่งคราวที่แล้วนะก็คือเราสามารถมีคำสั่งเพิ่มแบบเดิมได้ในกรณีที่ Docker เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้รันคำสั่งเช่น run apache run ตัว mysql เนี่ยคุณจะไม่สามารถเข้าไป command แล้วพิมพ์ได้คุณต้อง exec ก็คือเพิ่ม process ใหม่
เพิ่มโปรเซสใหม่แต่ถ้า attach เนี่ยก็คือมันรันเป็นบาสก็คือ attach กันได้เลยอ่ะอันนี้เป็นของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาของเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่สรุปไปแล้วคราวนี้อาจารย์ออกไปก่อนสังเกตได้ว่าอ่ะอย่างนี้อาจารย์สร้างคอนเทนเนอร์เนี่ยมันก็จะมีตัว CentOS 2ตัวนะครับ CentOS 2ตัวมี1 A8 กับ EED ไอ้ไฟล์ที่เราทำไว้มันอยู่ EED มันไม่ได้อยู่ใน A8 ทำยังไงดีที่ทำให้ไฟล์เนี่ยมันอยู่ในที่ที่เราต้องการเราก็พวกคอนเทนเนอร์เนี่ยสามารถที่จะเห็นได้วิธีการนึงก็คือว่าเราสามารถสร้างโฟลเดอร์นึงขึ้นมาคือเราไม่ต้องไปเขียนไว้ที่ /var/list/docker/overlay2/ชื่อแปลก/merge โอ้โหมันลึกมากลึกลับซับซ้อนเหลือเกินหายากครับอาจารย์อยากได้ไฟล์ที่มันอยู่ในห้องนี้เลยครับก็คือmy folder ที่อยู่ในห้อง root เนี่ยเลยครับเนี่ยอาจารย์อยากได้ห้อง my folder เนี่ยครับไปแปะไว้ใน CentOS container ข้างในทำยังไงนะก็คือเรามีห้องข้างนอกของเราเลยเรามีห้องที่เราจะ copy ไฟล์เพื่อย้ายไฟล์ระหว่างของนี้ได้เลยเราใช้คำสั่ง kit v ครับ volume ก็คืออาจารย์พิมพ์สั่ง docker run kit i CentOSทุกทีจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับทุกทีอย่างนี้ใช่ไหมครับคิด ICT มันแยกออกจากกันได้นะครับตอนนี้คิดวอลลุ่มเนี่ยจะต้องอยู่ก่อน IT เสมอถ้าอยู่ก่อน I อยู่หลัง I ก็จะต้องอยู่ก่อน T นะครับอันนี้ก็คือเราจะคิดวอลลุ่มเราสามารถสร้างวอลลุ่มที่ก็คือวอลลุ่มก็คือ partition ก็คือห้องที่เราต้องการจะแมทกันระหว่างข้างนอกเครื่องข้างนอกกับเครื่องข้างใน Docker ได้ถ้าเราเคยได้ตอนนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะแมทห้อง /root/ นะ my folder ใส่โคลอนครับให้อยากให้ห้องเนี่ยไปปรากฏอยู่ในคอนเทนเนอร์ของ CentOS ที่ห้องใดสมมติอาจารย์ใส่แปลว่ามันไม่จะเป็นต้องเป็นห้องเดียวกันนะครับมันเป็นห้องอื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดอาจารย์ไม่ใส่โคลอนมันจะไปปรากฏเป็น my folder /root/my folder อยู่ใน CentOS เลยนะครับตรงนี้อ่ะดูก่อนนะครับปุ๊บครับ add load add my folder นี่ไงตอนนี้อาจารย์อยู่ในคอนเทนเนอร์ถูกมั้ยครับอาจารย์อยู่ในคอนเทนเนอร์นะ D71 คอนเทนเนอร์ตัวใหม่แล้วนะครับตรงนี้ในไฟล์ my folder ไม่มีอะไรอีกหน้าต่างนึงอาจารย์อยู่ใน local host อันนี้อยู่ในคอนเทนเนอร์นะครับเนาะอันนี้อยู่ใน local host ไม่เหมือนกันนะครับใน local host เนี่ยอาจารย์มีห้อง my folder อาจารย์ลองไปสร้างไฟล์ใหม่ชื่อว่า my new file นะครับตรงนี้hello this is new file เก็บไว้ที่ my new file นะครับอันนี้ไปดูคอนเทนเนอร์นะครับมันไม่อยู่โอเคขอไปนะมันงั้นมันต้องใส่โคลอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่โคลอนเข้าไปก่อนนะครับจะมีแล้วครับ my new file ที่สั่งก็คือเราสั่งว่าเครื่องผ่านของเครื่องข้างนอกกับผ่านข้างในคอนเทนเนอร์นะครับตัวแรกเป็นผ่านของเครื่องข้างนอกใส่โคลอนแล้วก็ผ่านในคอนเทนเนอร์นะครับตรงนี้เก็บไว้ที่ไหนก็คือเก็บไว้ที่ my new file ถ้าอาจารย์แคป my new file ดูก็เห็นว่า hello my new file นี่อยู่ในคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์อาจารย์เป็นตัวใหม่ไปแล้วนะคอนเทนเนอร์อันนี้ตอนแรก D71 นี่ D84นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอาจารย์แก้ไข my new file แสดงว่าอันนี้เป็น2นะครับตรงนี้ดูติดต่ออาจารย์แก้ไขไปนะครับตรงนี้บรรทัดให้มีข้อความเป็น2บรรทัดอันนี้แก้ไขเครื่องข้างนอกนะครับผ่านนี้ข้างในนะครับถ้าอาจารย์แคปเหมือนเดิมนี่ครับไฟล์ก็จะเปลี่ยนไปด้วยไฟล์ก็จะเปลี่ยนไปด้วยฉะนั้น docker run คำสั่งของตัวการ docker run วันนี้ก็คือว่า docker run ถ้าขีด v คือ volume แล้วก็คือเครื่องข้างนอกผ่านของโฮสต์นะครับโคลอนผ่านของคอนเทนเนอร์นี่นะครับคิด v เป็นผ่านของโฮสต์โคลอนผ่านของคอนเทนเนอร์ก็คือเราสามารถเชื่อมกันได้คราวนี้ระหว่างเครื่องของเรากับเครื่องในตัวของคอนเทนเนอร์เนี่ย
เราจะมีที่ที่เราสามารถ copy ไฟล์หากันได้แล้วสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ก็คุณมีสิทธิ์ที่จะสร้างโฟลเดอร์อะไรก็ได้แมทจะโฟลเดอร์อะไรก็ได้นะครับตรงนี้แต่ว่าต้องมีข้อควรระลึกอย่างนึงคือสมมติว่าในคอนเทนเนอร์เนี่ยครับในคอนเทนเนอร์เนี่ยในคอนเทนเนอร์เนี่ยมันมีผ่านอยู่ผ่านนึงซึ่งมันมีไฟล์อยู่แล้วถ้าเราใส่ขีดดีปุ๊บนะครับไฟล์ของโฮสต์เนี่ยจะไปทับไฟล์ของคอนเทนเนอร์ไฟล์ของโฮสต์จะไปทับห้องนั้นนะครับจะทับห้องนั้นนั้นมันก็จะหายไปมีอยู่3ขีดที่วันนี้ต้องเรียนรู้ครับมีขีด e ขีด e ขีด e เป็น environment เอาไปแล้วครับเราไปทีละอย่างขีด e ก่อนคือผ่านนะแต่ว่าอาจารย์สามารถ copy ไฟล์ของเครื่องทั้ง2เครื่องหากันได้ข้างในเนี่ยสภาพมันเป็น environment ของเป็นโลเทโนเอสถูกไหมครับแสดงแน่นอนอาจารย์พิมยามได้อาจารย์สามารถพิมคำสั่งยามเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ได้เพราะว่าถ้าเกิดอาจารย์พิม VI RVI มีแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเป็น Apache CTL อ่ะมันเราไม่มี Apache เราสามารถติดตั้ง Apache ติดตั้งอะไรผ่านยามได้โอเคอันนี้คือเป็นวอลลุ่มให้รู้งี้ว่าผ่านของวอลลุ่มในคอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็มีไฟล์ถ้าอาจารย์สร้างไฟล์ใหม่สร้างโฟลเดอร์ใหม่ครับ new folder นะครับในคอนเทนเนอร์นะอันนี้ข้างนอกนะครับอันนี้คือข้างนอกมันก็จะมีโฟลเดอร์เหมือนกันแต่ว่าโฟลเดอร์เนี่ยลิงก์หากันต่อให้อาจารย์ปิดคอนเทนเนอร์ลงไปอาจารย์สร้างอันใหม่มาแล้วอาจารย์ก็แมทเหมือนเดิมอาจารย์ได้คอนเทนเนอร์เลขใหม่อาจารย์ได้คอนเทนเนอร์เลขใหม่ไฟล์ที่อยู่ในห้องรูทห้อง my folder ก็ยังคงอยู่เดิมครับแต่ว่าไม่ว่าเราจะสร้างคอนเทนเนอร์กี่อันเราสามารถแมปวอลลุ่มมาหากันได้อันนี้คือวอลลุ่มนะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถผ่านกันได้แน่นอนอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องแมปเราต้องใช้ประจำก็คือพอร์ตตอนนี้เนี่ยอาจารย์มีคอนอิมเมจตัวหนึ่งที่จันโหลดมาก็คือตัว HTTP ครับก็คือตัว Apache นั่นเองอาจารย์มีตัว Apache นะครับมี Apache อยู่สมมติว่าถ้าอาจารย์สั่งรัน Docker run IP HTTP ครับมัน Apache มันรันเรียบร้อยแล้วคือ Apache เรายังไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยมันก็จะเป็นหน้าเปล่าๆตัวนี้มันก็บอกว่ามันรันอยู่ใน IP ที่ชื่อว่า 172.17.0.2 แต่คือโอเคมันรันอยู่เราไปหาดีกว่ามันรันที่ไหนนะครับ Docker container ls ขออนุญาตเคลียร์นะครับ Docker container ls ตัว Apache ที่อาจารย์รันเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยครับ Apache foreground ตัวนี้ที่รันอยู่นะครับมันรันอยู่ใน container ที่ชื่อว่า F1971737นะครับแล้วก็อาจารย์ก็ใช้ Docker in space F19 อะไรครับมันก็จะบอกว่าตัวมันอยู่ IP เป็น 1.2.17.2 นะครับ 1.2.17.0.2 ก็คือตัวมันที่มันอยู่นะครับคราวนี้มันรันไม่อยู่มันทำงานอยู่ตอนนี้มันทำงานอยู่นะถ้าอาจารย์เข้าจากเครื่องข้างนอกเนี่ย 172.17.0.2 เนี่ยมันก็จะเข้าไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นคนละ IP กับเซิร์ฟเวอร์เราถูกไหมครับมันเป็นคนละ IP มันจะเข้าไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เข้าจากตัวโฮสต์เนี่ยครับอาจารย์ใช้คำสั่ง curl 172.17.0.2 it works นะครับมันก็จะมีหน้าเว็บเพจให้โชว์ให้ดูว่าเนี่ย 172.17.0.2 เนี่ยมันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันทำงานแล้วทำไมไม่ยอมทำงานรู้ได้ไงครับอ่ะอาจารย์ลองปิดไปคอนโทรล C นะครับอาจารย์ออกไปเลยชัตติ้งดาวปิดไปเลยนะครับปิดเซิร์ฟไปเงียบก็เซิร์ฟเวอร์มันดับไปแล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์มันดับแล้วคราวนี้ถ้าเราอยากจะเอาเว็บไซต์เราไปแปะข้างในนี้เราก็ต้องใช้ขีด B เป็นวอลลุ่มใช่ไหมครับไปเอาไปผ่านไปข้างในซึ่งพวกนี้มันจะมีคู่มือของมันอยู่แต่ละ Docker มีทุกค่า setting ไม่เหมือนกันเลยคุณต้องอ่านคู่มือในการทำเสมอแต่ว่าโดยหลักการคือเราใช้ขีดดีได้ครับเราใช้หลักการเราใช้ขีดดีได้คุณต้องอ่านคู่มือเสม
คราวนี้ต่อมาคือคราวนี้ถ้าเกิดอาจารย์อยากจะเอาพอร์ตตัวนี้ครับให้มันรันกับเครื่องนี้ล่ะเพราะว่า IP ของเครื่องเนี้ยก็คือ 192.168.154.129 ครับตรงนี้ 192.168.154.129 คือถ้าอาจารย์ไปรันข้างนอกเนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับมันเงียบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาจารย์ยังไม่ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่มีเว็บเซิร์ฟเวอร์แต่ถ้าเกิดอาจารย์รันเว็บเซิร์ฟเวอร์ข้างในเนี่ยครับรันเครื่องไหนรันแล้วนะนี่ครับล็อกเกอร์รันอาจารย์ไปเข้าจากข้างนอกมันก็เข้าไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นคอนเทนเนอร์ข้างในมันไม่ใช่เป็นตัวเครื่องเราครับเพราะมันแยกออกจากกันไม่เป็น IP ไอ้อีกไอ้ทีนี้มันไม่สามารถหากันได้นี่ทำยังไงล่ะนี่ขออนุญาตออกไปนะครับ setting down control C นะครับ control C คราวนี้ทำยังไงล่ะมันวิธีนึงคือเราต้องแมปพอร์ตก็คือนี่ครับตอนนี้อาจารย์มีเครื่องข้างนอกเนี่ยเครื่องโน้ตบุ๊กของอาจารย์เนี่ยมันก็จะเป็น IP 172.168.154.1 เป็นของ VMware นะครับอันนี้ VMware อาจารย์ก็จะมีตัวvirtual machine ของอาจารย์ VM ของอาจารย์นะครับที่อาจารย์รันได้อยู่นะก็จะรันเป็นนี่ VM ตัว local host นะครับตัว local host เนี่ยเป็น 192.168.154.129 อาจารย์มีให้ property เข้ามาได้ไงครับนี่จะเป็น VMware ส่วนคอนเทนเนอร์ข้างในมันจะเป็น 172.17.0.2 อันนี้เป็น Docker นะครับถ้าลองคิดดูสิเราอยู่เป็นโน้ตบุ๊กข้างนอกมัน IP คนละกลุ่มอ่ะมันจะรู้ได้ไงว่าไอ้172ที่ว่ามันต้องวิ่งผ่าน VMware ตัวนี้ไม่มีอะไรบอกเลยครับสิ่งที่คอนเทนเนอร์มันรันนะครับสมมติถ้าเกิดมันรันพอร์ต80มันก็อยู่พอร์ต80ของมันไม่มีความเชื่อมโยงอะไรเลยแต่เนี่ยมัน IP มันคล้ายเดียวกันมันเชื่อมโยงหากันได้มันไม่มีความเชื่อมโยงเลยวิธีการทำยังไงครับวิธีการคือง่ายสุดก็คือว่าอาจารย์จะแมปอีพอร์ต80ที่ว่าของคอนเทนเนอร์ครับให้กลายเป็นพอร์ต80ของ VMware แทนนี่ครับอาจารย์จะแบบอีพอร์ต80ที่ว่าตรงนี้ครับให้กลายเป็นพอร์ต80ของ VMware แทนเมื่อเราแมปเป็นพอร์ต80เดียวกันแล้วแปลว่าโน้ตบุ๊กอาจารย์สามารถเข้าคอนเทนเนอร์ได้หรือยังเข้าได้แล้วเข้าผ่าน IP นี้พอร์ต80เข้าผ่าน IP นี้พอร์ต80ใช้คำสั่งว่าผีนั่นเองก็คือเป็นโฮสต์พอร์ตโคลอนครับDocker พอร์ตก็คือคอนเทนเนอร์พอร์ตนั่นเองก็คือนี่ครับก็คือใส่พอร์ตโคลอนนั่นเองพอร์ตนี้มีอิสระต่อการจะใช้พอร์ตอะไรก็ได้ดูนะครับตอนนี้อาจารย์รันไม่อยู่แล้วอาจารย์ต้องปิดไปคือต้องรันใหม่อาจารย์ต้องใส่ฟังก์ชันพารามิเตอร์ว่าขีด p ครับสมมุติอาจารย์อยากจะให้ทำตามรูปก็คือแมปพอร์ตข้างนอกเป็น80กับพอร์ต80ของ Docker นะให้มันตรงกันอาจารย์ก็ใส่อย่างนี้ครับ80โคลอน80แล้วก็รันครับต่อแล้วถามว่ารู้ได้ยังไงว่าแมปพอ80หรือยัง Docker container ls ครับนี่ครับมันจะบอกพอ80ชี้ไปยังพอ80 tcp เนี่ย239เปลี่ยนใหม่ไปแล้วเป็นพอ80ครับแมปเป็นพอ80แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราแมปพอ80หากันแล้วแสดงว่าถ้าเกิดอาจารย์เอาเนี่ยไปใส่ในโครงของอาจารย์เข้าแล้วครับอีกเวกนะครับมันก็จะเชื่อมพอร์ตหากันละเชื่อมพอร์ตหากันพอร์ตนี้เป็นพอร์ตอื่นได้ไหมได้ครับพอร์ตอื่นได้อาจารย์นี่ครับมันก็มีล็อกไฟล์ชูว่าเก็ตมานี่อาจารย์เลือกมาแล้วครับ1.2.1.5.1อันนี้อาจารย์ขออนุญาตออกไปใหม่พอร์ตนี้สมมติอาจารย์บอกว่าเครื่องอาจารย์บอกนี้ว่าโอเคละVMware มันมีได้หลายคอนเทนเนอร์ถูกไหมครับไอคอนเทนเนอร์ข้างในเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นพอร์ต80แต่ถ้าเกิดอาจารย์จะรันคอนเทนเนอร์2ตัวอั
report 80มันจะแมปกันเนี่ยมันจะแมปไม่ได้แหละเพราะว่าถ้ามันแมปคอนเทนเนอร์1มันจะแมปคอนเทนเนอร์2ไม่ได้เพราะว่า port 80มันโดนใช้แล้วอาจารย์สามารถที่จะแมป port 80เป็น port อื่นได้เช่น port 81เรามีอิสระในการแมปเลยครับอยากจะแมปอะไรก็แมปแก้ครับ host port เป็น port 81ดูนะครับกดรันมาแล้วคราวนี้ถ้าอาจารย์เข้า port 80เหมือนเดิมมันก็จะหมุนติ้วๆๆๆไม่เจอครับมันไม่ได้เปิด port 80เอาไว้แต่มันเปิด port ที่ port 81เสร็จแล้วนะครับพอร์ต15แล้วนะครับว่ามันก็จะเปลี่ยนพอร์ตไปได้แต่ว่าอย่างเนี้ยเราสามารถเชื่อมพอร์ตคอนเทนเนอร์ออกมาสู่โลกภายนอกได้ออกมาสู่โลกภายนอกได้โดยหลักๆเนี่ยมีอยู่2เอา2พารามิเตอร์ก่อนแล้วกันดูว่าทาง CPU น่าจะรับตรงนี้ไหวเอาแค่นี้ก่อนเราสามารถให้คอนเทนเนอร์ของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้ด้วย2วิธีคือเราเชื่อมผ่านจะเราเชื่อมพอร์ตมั้ยครับในเชื่อมผ่านกับเชื่อมพอร์ตถ้าเราเชื่อมวอลลุ่มกับเชื่อมพอร์ตได้ปุ๊บก็แปลว่าเราสามารถ copy ไฟล์หากันมีพอร์ตหากันก็แปลว่าคุณสามารถ connect เครื่องหากันได้แหละ connect เครื่องหากันได้แหละประมาณนี้อีกทีนะครับวันนี้คอนเทนเนอร์หนึ่งเนี่ยเมื่อ start มันจะเปลี่ยน ID เมื่อ start ใหม่ image หนึ่งมีกี่คอนเทนเนอร์ก็ได้คอนเทนเนอร์ใหม่ก็จะเป็นข้อมูลใหม่เสมอถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยถ้าคุณไม่ใส่พารามิเตอร์อะไรเลยพอคอนเทนเนอร์ใหม่จะเป็นข้อมูลใหม่เสมอเราใช้คำสั่ง attach ก็ต่อเมื่อเราจะเชื่อมโยงดูคอนเทนเนอร์นั้นมันมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้แล้วก็มีคำสั่ง exit ก็คือว่าเราอยากจะรันคำสั่งเพิ่มเติมในคอนเทนเนอร์นั้นยกตัวอย่างเช่นตัว apache ตัวนี้อาจารย์ดูนะครับอาจารย์ขอออกไปเอาใช่ไหมครับ Docker run นะอาจารย์คือบอกก็คือ Docker run ที่จะมีขีด B นะก็คือ run ให้มันอยู่ใน background นะครับขีด I ก็คือ interactive นะครับตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ใส่เป็นขีด I ละอาจารย์ใส่เป็นขีด B แทนขีด B แทนแต่ว่ามันจะ run อยู่ background เดี๋ยวปุ๊บ run อยู่ background เห็นไหมครับ run อยู่ background แต่ว่าถ้าอาจารย์เข้า containerID LS มันก็คือมันทำงานอยู่ครับจะมีอยู่ในบัสซาวเราสามารถกลับเข้าไปหน้าจอได้ก็คือ container attach add a เนี้ยเราจะกลับไปได้อ๋ออันนี้คือมันออกไปแล้วมันชัดดาวมันออกไปแล้วเพราะว่าเราจะต้องรันเป็น CI ตลอดเวลาแล้วจาก container ครับขออภัยด้วยอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเนี่ยก็คือขีด D คือ background ครับรันแล้วมันอยู่ใน background ให้รันแล้วอยู่ใน background ให้แต่ถ้าเป็นตัวข้างนอกนะครับคอนเทนเนอร์ข้างนอกมันก็จะก็คือเราต้องใช้ขีด I แล้วก็อยู่หน้าจอมันอันบน C แล้วก็จะออกไปสังเกตว่าถ้าเกิดอาจารย์ใช้ขีด I แล้วอาจารย์อยากจะออกจากหน้าจอเนี่ยมันออกไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย enter มันออกไม่ได้อาจารย์กดคอนโทรล C เมื่อไหร่ปุ๊บมันทำไมครับมันหยุดเลยอันนี้ถามว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะออกโดยที่เราไม่หยุดคอนเทนเนอร์เนี่ยครับมันออกมากดอะไรดีกดคอนโทรล P Q ครับแต่ไม่ใช่ใส่สีดีนะครับขออภัยสมมติใส่เป็นพอร์ตอื่นแทนนะหนุนนี้มากดคอนโทรล P Q ครับคอนโทรลค้างไว้กด P กด Q เราจะออกจากหน้าจอมาได้นั่นคืออาจารย์รันพอร์ต82นะครับพอร์ต82มันก็ยังคงอยู่มันยังคงอยู่ก็คือมันยังคงทำงานอยู่นั่นเองแต่ถ้ากดคอนโทรล C เลยมันจะชัตดาวน์เลยครับมันจะชัตดาวน์เลยเนี่ยคอนโทรล C ปุ๊บมันชัตดาวน์เลยมันหลุดออกมาจากจอเหมือนเราสลับหน้าจอภาพอะครับกดคอนโทรล PQ Interactive Mode กดคอนโทรล PQ นะครับอันนี้คอนโทรลค้างไว้กด P กด Q คุณจะออกจากหน้าจอมาได้อันนี้เป็นคีย์ที่คุณจะต้องรู้เอาไว้คนต้องรู้เอาไว้
แต่แมปพอร์ตแมปวอลลุ่มนะครับก็คือนี่ครับ10 G กับ10 P ที่ใช้หลักๆก็คือมีเท่านี้โอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อเลยนะอันนี้อาจารย์จะสร้างคำสั่งถัดไปแล้วก็คือตัวนี่ครับ Docker Run ไปแล้วนะคำสั่งของ Docker Run มีอย่างอื่นเยอะแยะครับไปหาได้จากอะไรครับเนี่ยครับจากในคู่มือของ Docker นะครับ10 D ก็คือเป็น detach นั่นเองก็คือแบบให้มันหลุดออกมาเป็นให้มันรันอยู่ใน background นะครับเป็น10 I ก็คือเป็น foreground นะครับตรง10 I เป็น foreground 10 name ตั้งชื่ออาจารย์ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ลองไปดูได้ก็มีหลายตัวนะครับตรงนี้แต่หลักๆก็คือใช้อย่างที่อาจารย์บอกมี10 I 10 D 10 T แล้วก็จะมี10อื่นๆมันมีของ network ด้วยแต่ว่าผ่านไปก่อนนะครับเราไม่ต้องทำอะไรกันเราไปคำสั่งคือคำสั่ง docker commit docker commit เนี่ยเราสามารถที่จะสร้าง image ใหม่ของเราได้แบบง่ายจากคอนเทนเนอร์เป็นวิธีการสร้างที่สะดวกรวดเร็วที่สุดแต่ไม่เป็นระเบียบที่สุดแต่มันง่ายนะครับก็คือเริ่มต้นก็คือสร้างอย่างนี้ก่อนอย่างนี้อาจารย์มีคอนเทนเนอร์ตัวหนึ่งมี image ตัวหนึ่งชื่อ docker ชื่อขอเข้าไปครับมี image ตัวหนึ่งชื่อ CentOS อาจารย์จะขออนุญาตปิดทุกคอนเทนเนอร์ก่อนนะครับ stop มันนะครับหยุดมันให้หมดเลยตอนนี้อาจารย์ไม่มีคอนเทนเนอร์ที่รันอยู่แล้วนะขอเคลียร์กลับมาสภาพเริ่มต้นก่อนจะมี image ชื่อ CentOSCentOS เนี่ยเป็น image ของ CentOS เปล่าๆไม่มีอะไรเลยสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากจะได้ CentOS ที่มันมีอะไรนะมีแพ็กเกจอื่นๆนะครับเช่นแพ็กเกจ Apache ที่อยู่ข้างใน CentOS เนี่ยเราอยากจะสร้างแพ็กเกจของตัวเราเองขึ้นมานะครับให้มันมี Apache อยู่ข้างในตรงนี้ก็คืออาจารย์สามารถสร้าง image ใหม่ของอาจารย์ได้โดยการที่มีคำสั่งครับคือเราต้องสร้างคอนเทนเนอร์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งก่อนจาก image ที่เรามีอยู่นะครับตรงนี้ docker สร้างมาก็รันนะครับ icentos สร้าง image ตัวใหม่ขึ้นมานะครับอาจารย์รันขึ้นมาจะได้ centos ตัวใหม่อันนี้ได้คอนเทนเนอร์นะครับถ้าไปดูอีกหน้าต่างนึงเนี่ยจะเห็นชัดก็คืออาจารย์มีคอนเทนเนอร์ตัวเดียวที่รันอยู่ก็คือ centos ที่เพิ่งสร้างเมื่อตะกี้นี้นะครับคราวนี้ตัวนี้เนี่ยถ้าอาจารย์ไปดูที่ผ่าน EPC นะครับไม่มี Apache ถูกมั้ยเพราะมันเป็นแค่ CentOS เพียวๆมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มี Apache อาจารย์อยากจะได้ image ของอาจารย์น่ะที่ทำจาก CentOS อ่ะเพราะว่าเราถนัด CentOS แล้วมี Apache ด้วยทำยังไงดีอาจารย์ก็ยำ install Apache ขึ้นมาเลยครับนี่นะครับแต่ก็กด Y อินสตอลมามันก็กำลังติดตั้ง Apache ตอนนี้คือมันติดตั้งในคอนเทนเนอร์นะครับตรงนี้ก็คือคอนเทนเนอร์นะเครื่องหนึ่งแยกต่างหากนะตรงนี้นี่ครับตรงนี้คอนเทนเนอร์ที่อาจารย์รันอยู่8 CC นะครับตรงนี้ก็กำลังติดตั้ง Apache ครับคราวนี้นะที่อาจารย์ติดเนี่ยเปลี่ยนแปลงให้กับตัว image ของ CentOS นะครับแต่ image ของ CentOS เนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเพราะว่า image เนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนในคอนเทนเนอร์ถ้าอาจารย์สตาร์ทคอนเทนเนอร์ใหม่จาก image ที่เป็น CentOS เนี่ย Apache ก็จะหายไป Apache ก็จะหายไปเพราะว่า image ก็คือเป็นพื้นฐานเป็นเบสนะครับตรงนี้แต่คราวนี้เราอยากให้ Apache อยู่แบบคงทนเหมือนตอนเนี้ยเราตั้งเว็บ copy file project เราก็เมาส์ volume นะครับ copy file project เรามาใส่ในพอเราแล้วเราอยู่ได้เป็นแพ็กเกจนึงเนี่ยแล้วรันปุ๊บขึ้นโปรเจกต์เราเลย
อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็กำลังติดตั้งอยู่เนี่ยมันจะช้าหน่อยมันโหลดอะไรนะ CentOS logo มันโหลดเพื่ออะไรเนี่ยนะครับเพิ่งตื่นก็ง่วงนอนซะแล้วนะครับก็คือไม่ได้นอนไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นช่วงใช้ชีวิตนะครับอีก 4-5 เดือนหลังจากนี้เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงว่าคุณจะบอกว่าโอ้โหอาจารย์4ทุ่มผมรีบนอนเลยเนี่ยเพราะงั้นตอนเช้าตื่นทำงานไม่ไหว4ทุ่มปุ๊บนอนหรือปุ๊บนอนเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้เวลาที่แบบค่ำคืนอันแสนยาวนานมันก็จะหายไปอ่ะจันติดตั้งเนี่ยครับมันไม่เคยติดตั้งอะไรมาก่อนเลยนะมันก็ติดอ่ะมันก็เลยถามให้ install key ไปได้มาแล้วนี่ถ้าอาจารย์เข้าห้อง HTTP ไปเนี่ยนะครับจะเข้ามาได้แล้วโอเคสมมติเราไปเซตค่าอะไร Apache ลงแล้วก็ว่ากันไปตอนนี้เนี่ยอาจารย์มีคอนเทนเนอร์ตัวใหม่เนี่ยครับคอนเทนเนอร์ของตัวนี้ครับ ACC เนี่ยที่มันมี Apache อยู่ครับที่มันมี Apache อยู่อาจารย์สามารถสร้าง image ใหม่ได้จากสถานภาพเดิมของคอนเทนเนอร์สถานภาพเดิมเนี่ยคุณต้องมั่นใจอย่างนึงว่าคุณไม่ได้พิมพ์คําสั่งในคอนเทนเนอร์ตัวนี้อ่ะคอนเทนเนอร์ตัวเนี้ยต้องหยุดทํางานละต้องอยู่สเตทที่มันนิ่งๆนะก็ถ้ามันโปรเซสแล้วคุณไปสร้าง image จากมันมาเนี่ย image อาจจะเสียหายได้คุณต้องมั่นใจว่าคุณไม่ทําอะไรกับมันนะตอนนี้คืออาจารย์ไม่ทําอะไรกับมันแล้วใช่มั้ยครับอาจารย์กลับไปอีกหน้าต่างนึงตอนนี้เนี่ยดูนะครับอาจารย์มี image มี CentOS อยู่ถูกมั้ยครับเรามีคอนเทนเนอร์ ID ก็คือเป็น 844ใช่ไหมครับที่มันเป็น CentOS แล้วเราติด Apache ไปด้วยอาจารย์สามารถสร้างเอาคอนเทนเนอร์สถานภาพของตอนนี้นะตอนนี้กลับมาเป็น image ใหม่ได้โดยใช้คำสั่ง docker commit ครับ docker commit ตามด้วยอะไรบ้างตามด้วยคอนเทนเนอร์แล้วก็ตามด้วย repository repository คือในเครื่องเราก็ได้ก็คืออาจารย์พิมพ์เลยนะครับคอนเทนเนอร์ ID ก็คือ844จะพิมพ์84ก็ได้จะพิมพ์8ก็ได้เพราะว่าพอดีมันมีตัวเดียวที่หลังอยู่ครับคือพิมพ์เลขอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่สั้นที่สุดที่บ่งบอกว่ามันคือเครื่องนี้หรือคุณจะพิมพ์เนมก็ได้นะครับถ้าพิมพ์เนมต้องพิมพ์เต็มทั้งหมดนะครับก็ต้องพิมพ์ว่า my certifying high ปาเสียอะไรเงี้ยโอ้ครับอย่างนี้ว่ามันยุ่งยากไปเอา8ตัวเดียวนี่แหละแล้วก็ใส่เป็น image nameอยากได้ image name อันไหนอะไรก็ใส่ไป image ของอาจารย์สมมุติเป็นนะ my centos ก็สามารถใส่คำที่เป็นแท็กก็คือเรามี image เดิมแล้วมีแท็กได้แท็กมันเป็นคำพูดเป็นตัวประโยคเป็นตัวเลขเป็นตัวเวอร์ชันได้หมดเลยสมมุติอาจารย์จะใส่เป็นแท็กอาจารย์ชื่อ apache แล้วกันนะครับเป็นแท็กอาจารย์ชื่อ apache เอาไว้กด enter ครับอ๋อมันบอกว่ามันมี8หลายตัวนะครับอาจารย์พอดีว่าคอนเทนเนอร์เราสต็อปไว้อยู่เนี่ยอาจารย์ใส่84นะครับตรงนี้กดแล้วเรียบร้อยก็คือทุกอย่างที่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงในที่เราทำในตัวคอนเทนเนอร์ ID 84ครับมันจะกลายเป็นอิมเมจใหม่ขึ้นมาชื่อ my centos tag http นะครับมาแล้วมาแล้วนะครับคือเราสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใหม่แล้วคราวนี้อันนี้อันเดิมนะ844นะครับ844นะอาจารย์จะ exit อาจารย์จะออกแล้วนะครับปิดมันไปเลยนะกลับมาข้างนอกแล้วตอนนี้ถ้าดูคอนเทนเนอร์ ID เนี่ยถ้าคอนเทนเนอร์เนี่ยไม่มีอะไรทำงานแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรทำงานแล้วนะแต่คอนเทนเนอร์เปล่าๆนะครับอาจารย์จะสร้างคอนเทนเนอร์ใหม่ครับ docker run ITคราวนี้อาจารย์จะไม่ใช้ CentOS แล้วอาจารย์จะใช้ image ของอาจารย์เอง my CentOS colon http นะครับเป็น image ตัวใหม่นะครับรันปุ๊บมันได้เป็น container ID ตัวใหม่นะ781แล้วนะครับตัวนี้781เป็น container ตัวใหม่แล้วนะชื่อ my CentOS แทนซึ่งตรงนี้นะครับถ้าอาจารย์เข้าไปใส่ http นี่ครับมาละ http แต่ว่าเราสามารถเอาอิมเมจของเดิมของมาคนหาอุบันตุเอาอุบันตุมา
ช้ APT get บางคนถนัด CentOS เอาลง CentOS มาใช้ยำติดตั้งใช่ไหมครับคุณติดตั้งแพ็กเกจ config ลบไฟล์ copy ไฟล์ก็จะเสร็จปุ๊บคุณก็มาคำสั่ง commit docker commit id ของคอนเทนเนอร์ตามด้วย image ตัวใหม่ตามด้วย image ที่ image ตัวใหม่มันก็จะอยู่ในเครื่องเรามันจะไม่อยู่ในเน็ตไม่อยู่ในไหนทั้งนั้นครับจะอยู่ในเครื่องเราเท่านั้นคุณก็จะได้ตัว image ตัวใหม่มาก่อนที่อยู่ในเครื่องเราใช่มั้ยซึ่ง image เนี่ยเราก็เอาไว้ใช้ได้เราก็จะเอาไว้ใช้ได้ส่วนวิธีการจะเอา image ออกไปนั้นมันมีได้หลายวิธีการแต่เดี๋ยวคาบหน้าอาจารย์จะสอนว่าเราจะเอา image เนี่ยขึ้น Docker repository คือเก็บไว้ในเน็ตยังไงเพื่อให้คนอื่นเขาโหลดมาได้ตรงนี้ก็ประมาณนี้เห็นไหมครับอันนี้อาจารย์ได้ image ใหม่ของอาจารย์มาแล้วนะ exit ออกไปคราวนี้มีคำถามนึงที่คุณต้องรู้ไว้ก็คือว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยเมื่อเราสร้างมันจะรกมากนะเต็มเลยลกมากแล้ว df กำลัง disk ดูพื้นที่ hard disk นะครับ git h ก็คือ human บอกพารามิเตอร์ว่ามันเหลือเท่าไหร่คือ hard disk มันจะใช้ไปเยอะมากมันจะค่อยๆทยอยใช้ไปเนี่ยคราวนี้เนี่ยเราอยากจะเคลียร์พวกนี้ทำยังไงดีเราใช้คำสั่งครับ docker container พรุนครับพรุนนี่แปลว่าอะไรครับไม่ใช่แปลว่าลูกพรุนครับพรุนแปลว่าตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งเราจะบอกเลยครับว่าคือมันต้องการจะลบคอนเทนเนอร์ที่สต็อปก็คือคอนเทนเนอร์ทุกอย่างที่มันหยุดเนี่ยจะโดนลบออกต้องมั่นใจด้วยว่าปิดเคลียร์อะไรเนี่ยคือไม่ใช่ว่าทำคอนเทนเนอร์เสร็จปุ๊บคุณสต็อปไปแล้วคุณจะคอมมิตปรากฏว่าไปเผลอลบทิ้งงานหายนะครับงานหายนะครับจะลบปุ๊บมันก็จะบอกเลยว่ามันลบคอนเทนเนอร์อะไรบ้างเราก็ได้พื้นที่มา148เมกถ้าอาจารย์ Docker Container LS ใหม่เอมันจะหายไปหมดแล้วครับเรียบร้อยถามว่า image image ไม่ได้ต้องเป็น docker system นะครับ system อย่างนี้ถ้าเราจะลบ image เราใช้ docker system คุณมันจะลบต่อไปนี้ครับ container ที่หยุด network ที่ไม่ได้ใช้image ก็คืออันนี้ dockering เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนถัดไปนะครับเราสร้าง docker ไฟมันจะมี dockering image ผมเต็มเลยครับเราปิ้วแขกอย่างเงี้ยมันจะลบ image ที่ไม่ได้ใช้ container ที่ไม่ได้ใช้แต่ว่าลบนี้ต้องระวังถ้าลบอย่างนี้ image ที่เราอุตส่าห์โหลดมามันก็จะหายนะครับมันก็จะหายไปทางตรงนี้ฉะนั้นถ้าลบปุ๊บต้องโหลด image ใหม่นะครับตรงนี้ลบต้องโหลด image ใหม่ก็คนนี้ก็กินพื้นที่ทั้งนั้นเลยนะก็ลองดูนะนี่ก็ประมาณนี้ก็คือมีคำสั่ง Docker สรุปอีกทีนะครับก็คือมีคำสั่งคำสั่งถัดไปที่เรารู้ก็คือ Docker commit container ID แล้วก็ตามด้วยอะไรครับ image name ใช่ไหมครับ colon tag เราจะสร้าง image ไหนของเรา Docker container prune เพื่อที่ต้องการจะลบคอนเทนเนอร์ทุกอย่างที่มันเราไม่ได้ใช้ครับมันขยะเราสตาร์สต็อปสตาร์สต็อปลันบ่อยๆครับมันเยอะอ่ะมันขยะเราใช้พรุนก็คือลบทิ้งขยะตัวทุกอย่างในเครื่อง Docker System พรุนนะครับคือโหลดไปนานๆครับคุณรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วมันกินพื้นที่เยอะแล้วกัน Docker System พรุนนะครับตรงนี้ถ้าจะให้มันเคลียร์จริงๆมันมีขีด A ใส่เข้าไปด้วยก็คือให้มันเกลี้ยงเลยเอาแบบเกลี้ยงๆเลยก็คือขีด A นะครับอันนี้ไม่ต้องกระทำเดี๋ยวลบนะต้องมาโหลดใหม่นะเสียเวลาเน็ตยิ่งช้าอยู่นั่งประเดี๋ยวนี้เนาะเสร็จพอตัวเดียวกันอ่ะประมาณนี้นี่จะใส่ข้อมูลต่อ นี้จะไหวไหมเนี่ยอาจารย์ถ้าอาจารย์จะสอนเนื้อหาต่อนี้จะไหวไหมครับเนี่ยหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวไม่ไหวหรอกอาจารย์เดี๋ยวค่อยกลับไปดูทีหลังดีหรือว่ายังไงงั้นอาจารย์หยุด Docker ไว้ก่อนนะครับยังหยุด Docker ไว้ก่อนนะคราวนี้กลับมาที่ตัว Linode เราสมัคร Linode ตัวแล้วนี่เนาะตัว Linode เนี่ยอาจารย์จะสอนวิธีการสร้างเซิร์ฟเวอร์อ่ะสร้างคลาวด์ง่ายๆครับเราคลิกๆๆที่เว็บนั่นแหละบางคนจริงๆเข้าไปเองอ่ะสร้างเองก็ได้ไม่ต้องสอนก็ได้มันไม่มีอะไรแต่ว่าจะให้ดูว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะตรงนี้
คืออาจารย์ล็อกอินเข้าไปก่อนเซิร์ฟเวอร์นะครับคราวนี้ไลโนดอ่ะมันมีตัวคอนโทรลแพนเนลของ2อันนี้คือแบบเก่ากับแบบใหม่แบบเก่ากับแบบใหม่อาจารย์ลองจะเอาแบบเก่าให้ดูนะครับก็คือถ้าเราจะสร้างใหม่เนี่ยเราก็แอดอะไลโนดครับสร้างใหม่แล้วเราก็เลือกขนาดครับว่าเราอยากจะเอาขนาดเท่าไหร่อย่างพวกคุณจะลองเล่นๆดูก็ขนาดเริ่มต้นก็พอครับนี่ครับ1024ก็คือเดือนละ5ดอลลาร์นะครับอันนี้ลองสมัครมาได้เพื่อจะใส่โปรเจกต์ตัวเองครับบางทีไม่ต้องใส่ใน Docker นะติด Apache ติด MySQL อัพโปรเจกต์ตัวเองก็ขึ้นโฮสต์ได้แล้วนะครับตรงนี้โลเคชันก็เลือกเป็นสิงคโปร์นะครับใกล้บ้านนะครับเลือกอย่างอื่นช้านะครับตรงนี้สิงคโปร์ใกล้ที่สุดแล้วแล้วก็แอดดิสไลน์เนี่ยบางคนถามอ้าวอาจารย์แล้วนี้ผมจะเลือก OS ตรงไหนมันไม่ได้เลือกตรงนี้นะครับนี่ไลโนดตรงนี้นะครับเราต้องกดเข้าไปที่แดชบอร์ดมันก็กำลังสร้างอยู่รอมันสักครู่หนึ่งครับมีฉลาดมีเนเชียร์คอนฟิกเรชันคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปแก้โปรไฟล์ของมันคือตอนถ้าคุณสั่งสตาร์ทมันเลยตอนนี้นะมันจะกลายเป็นดีเบียนเพราะว่าดีเบียนถ้าหาถึงลินุกซ์ที่เก่าแก่ที่สุดงั้นต้องยกให้ดีเบียนถึงความเสถียรและความเก่าแก่แล้วก็แพ็กเกจที่มันมีแบบมหาศาลนะครับมันดีเบียนนี่คืออันดับหนึ่งนะครับแต่เพียงแค่ว่าบริษัทที่เขาดังๆเขาไม่ใช้แค่นั้นเองนะครับแต่มันอยู่เก่ามากก็กลับไปดูหน้าไทยหนวดมันก็กำลังสร้างอยู่นะครับแบรนด์นี้อ่ะน่าจะสร้างแล้วจากนั้นก็คือไปนี่ครับ create a new configuration profile ครับเราต้องสร้างโปรไฟล์ใหม่โดยทั่วไปเนี่ยเราต้องมาเลือกนี้ครับว่าเราจะเลือกฮาร์ดดิสก์เป็นอะไรนะเคอร์เนลนี่มันจะเลือกเวอร์ชันล่าสุดให้อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรนะครับมันจะมีให้เลือกก็ขออนุญาตดูนิดนึงมันจะมีให้เลือกรีบิวตรงนี้ครับรีบิวก็คือว่าถ้าเราเลือกดิสทริบิวชันตรงนี้ถ้าดีฟอลต์มันจะเป็นดีเบียน9นะครับดีฟอลต์มันจะเป็นดีเบียน9อยากจะใช้อะไรก็ตั้งบางคนถนัดอุบุนตุก็เอาอุบุนตุนะครับก็มีเวอร์ชันใหม่ให้ถ้าอาจารย์ถนัดอาจารย์ถนัดเซอร์ฉันก็เลือกเซอร์เองครับคราวนี้ฮาร์ดดิสก์มันก็บอก20กิกใช่มั้ยครับอันนี้แล้วแต่เราจะใส่สวอปนะครับมันจะเห็นสวอปฮาร์ดดิสก์เท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วใส่รูทพาสเวิร์ดแล้วก็ใส่ไปเลยว่าจะเราอยากจะได้รูทพาสเวิร์ดอะไรครับผมก็อาจารย์ตั้งเป็น1 2 3 4 5 6นะครับอาจารย์ก็กดรีวิวครับมันก็หมุนอยู่นะหมุนติ๊กติ๊กติ๊กของมันอยู่ออกไม่ได้อะรหัสผ่านต้องยาวนะครับเยอะๆโอเคจับตั้งไปแล้วกดรีวิวนะครับปุ๊บมาละมันก็จะได้โปรไฟล์เป็น MySendOS นะครับตรงนี้ไม่ต้องเซฟรหัสผ่านคราวนี้มันก็มาบอกว่ามันกำลังชัตดาวน์ซิสเต็มนะครับรอมันสักครู่หนึ่งแล้วมันก็จะมีดิสมีอะไรมีสวอปอะไรมาให้นะครับชัตดาวน์แล้วมันก็จะสตาร์ทมาใหม่พร้อมกับตัว CentOS ของเราเองแค่นั้นเองอันนี้ไม่มีอะไรมีแค่นี้ครับเราก็จะได้ IP เป็นอะไรนะดูข้างหน้าเดชบอร์ดก็ได้เดี๋ยวรอมันมันซักเซสแล้วเรียบร้อยแล้วกลับไปหน้าแรกมันจะมี IP ของเราตัวนี้ครับเนี่ย IP ใหม่ของเราคุณก็เอา IP นี้เข้าพุตตี้ยังไงครับเข้าพุตตี้เนาะก็แปะ IP ไปนะครับ openเอาได้เลยนี่เองออมเป็น power off อยู่นะครับเป็น power off อยู่เราต้องสั่ง start มันด้วยนะ power off นี่ครับกด boot นะครับ boot boot เนาะ boot boot ไลน์เนาะก็คือสั่งมันทำงาน system boot รอมัน boot เครื่องสักครู่ไม่มีอะไรแค่นี้เองจบแล้วก็คือให้ดูว่าเดี๋ยวพอเด็ก putty เข้าไปข้างในให้ดูว่ามันเข้าได้แล้วนะครับก็ไปเลือก OS ก่อนนะครับไปเลือกรีวิวมันรีวิวมันมาใหม่ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ปกติเนี่ยมันถ้าตัวนี้มันจะให้แบนด์วิดต์คุณก็เท่าไหร่นะ 1,000 กิกะไบต์ต่อเดือนนะครับเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือเลยใช้กันได้สบายสบายไม่ต้องคิดมากการคือสามารถคูลด็อกอิมเมจของ Docker ถ้าเกิดใครรู้คำที่เครื่องตัวเองแล้วมันช้าเน็ตที่มอช้าไปทำบนข้างบนนี้เลยครับเร็วก็คอนเน็กใหม่นะครับพอดีอาจารย์เพิ่งเปิดเครื่องนะครับตรงนี้
มาแล้วเห็นไหมโหลดแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งไว้เนาะนี่ล็อกอินมาได้แล้วครับเรียบร้อยอันนี้เราก็จะเป็นเครื่องที่เป็น IP อันไหนก็คือเป็น 172.1.4.1.1.8.1.9.0 ก็คือเป็นเครื่องบนเน็ตแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเครื่องบนเน็ตเนี่ยมันไวไหมอ่ะลองดูนะครับอาจารย์จะลองยำอัปเดตเรามาดูว่าเน็ตมันจะไวไหมบางทีถ้าด็อกเกอร์เนี่ยถ้าคุณทำแล้วมันช้าใช่ไหมครับไปทำข้างบนนี้ก็ได้นะครับร้อยนะครับร้อยดูนะครับ156 เมกมันโหลดนานขนาดเสร็จแล้ว156 เมกเห็นไหมครับเน็ตมันเร็วมากเลยบางที Docker Pool Docker Push อะไรเดี๋ยวทำคราวหน้าเนี่ยมันช้าก็แนะนำว่าให้ลองไปสร้างเซิร์ฟเวอร์บนไลนูนะครับเราก็ลองเล่นของเราเองก็ได้ก็จะไม่ติดปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตในมหาลัยด้วยนะครับโหลดเร็วมากเลยปึ๊บเดียวเสร็จครับ156 เมกเร็วมากนะครับเร็วมากๆอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตตัว Docker นะครับอันนี้ Docker ก็เข้าเหมือนเดิม Docker CE install นะครับ CentOS ก็ติดตั้ง Docker เข้าไปแล้วทำเหมือนเดิมเลยก็ copy วางก็คือรอมันยำอัปเดตก่อนถ้ามาอย่างนี้มันก็จะง่ายเพราะวันที่เวลาอะไรคุณไม่ต้องเซตแล้วมันเซตให้คุณเสร็จแล้วก็จะง่ายกว่าเราสร้างเรียนแบบของเราเองให้อีกในตัวไลโน่มันก็ลองเล่นในให้อื่นลองเล่นดูมันก็มีกราฟบอกสถิตินะใช้เป็นนานๆก็จะบอกว่าสถิติว่ามันใช้พื้นที่ใช้ฮาร์ดดิสก์ใช้อะไรไปเท่าไหร่ครับมันอัปเดตอยู่ก็รอสักครู่ครับติดไปต้อง157แพ็กเกจแน่ก็ใช้เวลาสักครู่นึงคราวนี้เดี๋ยวกันบ้านของวันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวอาจารย์ติด Docker ให้ดูก่อนนะครับจะได้ทำตามได้ก็ copy paste วางนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ copy นะครับทำตามขั้นตอน1 2 3เลยนะครับ paste enter วางเสร็จแล้วนะต่อไปขั้นตอนที่3ไม่ต้องใช้ครับเราใช้ Docker ทำงานแล้วก็ยังต่อ Docker เลยร้อยยี่สิบแปดเมกโหลดเร็วมากโหลดเสร็จแล้วนะครับพรึบเดียวนะครับเห็นไวมากก็คือเราจะครูจะอะไรก็ง่ายนะครับอาจารย์ติดด็อกเกอร์แล้วอาจารย์ก็จะสั่งสตาร์ทนะครับอาจารย์มีแต่ก๊อปปี้วางนะเนี่ยถ้ามีอย่างหนึ่งที่ควรจะรู้ก็คือว่าธรรมดาของคอนเทนเนอร์virtual VM บนเน็ตนะครับเขาจะปิด SE Linux เอาไว้ SE Linux ที่เราเคยเรียนมาครับก็คือไม่ได้ใช้นะครับถามว่าทำไมเขาถึงปิดไว้มันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่มันทำให้เครื่องช้าด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่เราจะเปิดก็ได้นะครับอันนี้อาจจะสั่งให้ด็อกเตอร์รันมันรันแล้วก็ enable ก็คือสั่งให้มันรันเมื่อตอนเปิดเครื่องนะครับมันจะได้อยู่กับเรานะครับตรงนี้รันเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็สั่งด็อกเตอร์ได้แหละ
มาดูนะครับว่ามันเร็วขนาดไหนด็อกเกอร์อาจารย์จะพูลตัวเซโนเอสมานะครับปึ๊บมันก็จะเร็วกว่าที่เราจะไปทำเองในเครื่องเยอะเลยครับโหลดเสร็จแล้วนะครับเซโนเอสจบมาแล้วนะครับเร็วมากๆเลยครับเร็วมากๆเลยคือเราโหลดปึ๊บเดียวก็ได้มาแล้วคือเน็ตมันไวอะครับใช้ใน VM ก็จะดีสำหรับงานวันนี้นะก็คืออาจารย์จะมีตัว Docker ที่เป็นสำเร็จรูปให้พวกคุณลองเล่นดูก็คือตัว WordPress นะครับ Joomla Presta Shop ช่วยแนะนำ CMS อีกสักตัวหนึ่งหน่อยครับมันมีตัวไหนที่เขาใช้กันบ่อยๆบ้างไอ้ที่เขาใช้กันอะบทเพจจุ่มล่าแล้วมีอะไรนะลองหาดูสิมีอะไรที่เขาใช้กันบ้างอ่ะเอาเป็นดูเป้าแล้วกันนะครับดูเป้าดูเปาด็อกเตอร์นะพิมพ์ไปเลยมันก็จะมีนี่ด็อกเตอร์ครับของดูเปาไว้อยู่แล้วมี4อันนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้จับฉลากเอาก็คือมีด็อกเตอร์แต่ละตัว4อันก็แบ่งกลุ่มเป็น4คนนะครับแล้วก็ทั้ง4คนก็ช่วยกันครับก็ตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาครับแล้วก็ติดตั้งตัว WordPress มันก็จะบอกพารามิเตอร์ที่เราจะใช้ในการรันดีๆว่ามันมีพารามิเตอร์อะไรบ้างขีด E เป็น environment นะครับถ้าเกิดว่าเป็นขีด P คืออะไรครับคือพอร์ตใช่ไหมครับเราจะเชื่อมพอร์ตออกมาข้างนอกนะครับเชื่อมพอร์ตข้างนอกนะครับตรงนี้เรามีที่10เนี่ย10 E 10 P นี่แหละครับก็มีอยู่2อย่างเพราะส่วนใหญ่มันไม่ได้ใช้10 B มันอาจจะได้ใช้10 B อันนี้ก็มี10 P กับ10 E นะครับ2อย่างรวมล่าคล้ายๆกัน Presta ก็มี10 E กับ10 P นะมี2อย่างนั่นเองนะครับ10 E 10 P นะไม่มีอะไรนะครับก็เป็นขีดพารามิเตอร์เดิมๆครับลิงก์ไม่ต้องใช้ก็ได้นะมันก็จะมีคู่มือบอกว่าให้เราพิมพ์คำสั่งว่าอะไรนะครับดูเป้าก็เหมือนกันนะครับตรงนี้โหลดตัวเลเต้เลยครับก็คือเวอร์ชันล่าสุดมามันจะบอกวิธีการอยู่ว่าให้ทำยังไงบ้างไม่ยากไม่ยากก็คือสิ่งที่ให้ทำก็คือว่าเข้าไปไลน์โน้ตครับเอาสักของสักคนหนึ่งจะช่วยกันหรือว่าบางคนอาจจะทำเองเหมือนกับว่าฝึกเองก็ทำให้ได้ก็คือไปตั้งไลโนดขึ้นมาครับตัวหนึ่งจากนั้นคุณก็ติดด็อกเกอร์ลงไปอย่างที่อาจารย์ทำให้ดูนะครับติดด็อกเกอร์ลงไปให้เรียบร้อยจากนั้นก็ครูอิมเมจของตัว WordPress Joomla Presta Shop หรือดูป้อตามที่กลุ่มคุณได้รับมาแล้วก็สั่งให้มันทำงานซะทำไงให้มันทำงานแล้วแมปพอร์ตให้มันกับพอร์ต80เพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เวลาอาจารย์ได้เนี่ยเสร็จแล้วคุณก็ส่ง IP address ของเครื่องมานะครับ IP address ที่คุณได้มาเวลาอาจารย์เข้าอาจารย์ก็เอาแปะเนี่ยครับ IP address เนี่ยไปแปะบนหน้าเว็บแล้วมันก็ต้องเข้าเว็บได้เข้า WordPress เข้า Joomla เข้า Presta Shop เข้าดูเป้าได้โอเคผ่านวันนี้เช็คชื่อให้กลุ่มนั้นก็ถ้าไม่เสร็จวันนี้ก็ถือว่าขาดนะครับโอเคมีเวลาให้ไปเรื่อยๆนะครับก็อาจารย์อยู่เรื่อยๆนะครับทุ่มของทุ่มอาจารย์ก็รอได้นะครับไม่ต้องห่วงโอเคนะครับตรงนี้ก็เช็คถ้าเช็คมาก็เช็คทั้งวันเลยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคะแนนงานด้วยใช่ครับเช้าบ่ายถ้าคือแปลว่าถ้าคุณนั่งทำเสร็จภายในเที่ยงวันเนี่ยแล้วบ่ายโมงอาจารย์มาถึงอาจารย์มันรันแล้วหรือว่าส่ง IP มาเข้า Slack ก็ได้ว่าเออกลุ่มผมรันแล้วพิมพ์มาเลยดูเป้า IP นี้ปุ๊บอาจารย์เข้าปุ๊บอ้อเห็นดูเป้าแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วคุณก็แคปเจอร์หน้าจอ Docker ครับคอนเทนเนอร์ว่ามันทำงานอยู่มาให้ดูพอจบแค่นี้ครับอาจารย์ประกันแค่นี้จบแล้วทำยังไงก็ได้ให้มันได้เปิดเว็บหาเช่นสมมุตินะ how to wordpress docker มีคู่มือคลิก start ทำยังไง install wordpress with docker ไปดูตำแหน่งไปเลยไปดูคู่มือดูตัวอย่างเว็บพิมพ์ตามทำยังไงก็ได้ให้มันทำได้ครับพอจะดูคู่มือเซิร์ชจากเว็บอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่า install docker ทำยังไงครับตึ๊ดๆๆๆมาหมดเลยคือคุณทำได้หมดเลยแล้วแต่โดยมากอาจารย์บอกเลยว่าทุก Docker เนี่ยครับคุณจะต้องติด
image 2ตัวเสมอก็คือตัวหมาย SQL กับตัว WordPress Joomla Page Shop หรือ Drupal ก็แล้วแต่คุณจะต้องติด Docker 2ตัวซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนแล้วว่าคุณติดตั้งไมค์ SQL รันมันได้แล้วถูกมั้ยครับทำพวกเนี้ยให้มันเชื่อมโยงกันแค่นั้นเองประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์จำทำฉลากให้นะครับมีคำถามอะไรไหมไม่ต้องครับไม่ต้องติดเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้ที่มาให้เนี่ยมันมาพร้อม Apache เลยครับเนี่ยยกตัวอย่างเช่นดูในจอJoomlaเนี่ยมันจะมาพร้อม PHP และ Apache อย่างที่อย่างน้อยว่าเพราะมันคือสภาพแวดล้อมของแอปพลิเคชันมันคือสภาพแวดล้อมของแอปพลิเคชันมันจึงรวมทุกอย่างที่ทำให้มันรันได้อยู่ในตัวมันแต่โดยมากเขามักไม่ค่อยรวมมันก็เด็ดเขามักจะแยกมันออกมาฉะนั้นเว็บ PHP ตัวโปรแกรมมันมาพร้อม Docker อันเดียวเลยอย่างเช่นคุณติด2อัน MySQL อันหนึ่งแล้วก็ตัว CMS อันหนึ่งจบครับรันคือมันทำให้คุณรันเว็บได้เร็วมากอ่ะทำปึ๊บเดียวสมมติเจ้านายอยากได้อะไรอ๋ออยากได้เว็บบริษัทเอาง่ายๆเนี่ยแบบเป็นแชร์ไฟล์มันก็มีตัวอะไรนะไฟล์ที่มันเป็น CMS อ่ะครับสมมติบอกว่าอยากให้แชร์ไฟล์กันในบริษัทนะครับมันมี CMS ตัวหนึ่งชื่อ Own Cloud อย่างเงี้ยครับคุณก็ตั้ง Docker Own Cloud ปึ๊บมาเมาส์วอลลุ่มให้มันตรงกับไฟล์เซิร์ฟเวอร์จบบอสครับได้แล้วครับอ่ะแชร์กันเลยครับสร้างด้วยเขาแชร์กันในบริษัทจบเลยครับอย่างเงี้ยวันหนึ่งข้างหน้า Own Cloud มันนับเป็นเวอร์ชันใหม่คุณทำไงคุณก็สต็อป Docker เดิมใช่ไหมแล้วคุณก็โหลด image ตัวใหม่มาคุณก็สตาร์ทโดยที่เมาส์นี้ผ่านฐานเดิมจบคุณไม่ต้องไปบอกว่าอ๋อแบ็คอัพไฟล์เครื่องเก่าไว้ก่อนแล้วก็ก๊อปปี้อะไรนะอันซิปไอไฟล์โอนคาวเวอร์ชันใหม่ใส่ลงไปใส่ถูกไม่เออร์เลอร์อ้าวชิปหายเว็บใหม่ก็ใช้ไม่ได้เว็บเก่าก็ยังใช้ไม่ได้ทุกอย่างวุ่นวายไปหมดแต่ถ้าคุณใช้ Docker เนี่ยปุ๊บคุณได้ของที่มันการันตีแน่ๆว่ามันทำงานได้อยู่แล้วถ้าคุณเทสติ้งในเครื่องของคุณว่ามันได้ข่าวหรือทำที่อื่นก็ได้ด้วยซึ่งเงื่อนไขเนี่ยเทคโนโลยีอื่นทำไม่ได้ใช่ไหมเพราะปกติเวลาอัพโปรเจกต์ขึ้นโฮสต์เป็นไงมีปัญหากันประจำใช่ไหมแอปเซิร์ฟกับโฮสติ้งมันไม่ตรงกันถูกไหมครับปัญหาเยอะนะครับ PHP คนละเวอร์ชันอีกโอ้โหวุ่นวายนะวุ่นวายงั้นง่ายสุดก็โอเคนะครับตามนี้